รียนดร.ดนุษย์ตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.วรรณพ วิเศษสงวนผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสวทช.ท่านผู้บริหารและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมธเนศม่วงทองครับและดิฉันยุวเรศมลิลาค่ะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ครั้งที่18ประจำปี2566 NASDA Annual Conference 2023หรือเรียกย่อๆว่า NAC 2023ค่ะครับผมสำหรับการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็ทุกท่านที่ได้รับชมผ่านไลฟ์ของทาง NASDA สวทช.นะครับก็สามารถจะร่วมพูดคุยนะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับว่าชัดคมชัดดีอย่างไรแล้วก็สามารถจะกดไลค์กดแชร์นะครับกิจกรรมดีๆนะครับไปยังสื่อโซเชียลมีเดียที่ท่านได้รับชมอีกด้วยนะครับผมค่ะงานแนกครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสวทช.คุ้มพลังหลักวทน.เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืนในวันที่28-31 มีนาคม 2566ออนไซต์เต็มรูปแบบทุกกิจกรรมค่ะครับผมปีนี้นะครับเรียกว่ากลับมาเต็มรูปแบบอย่างที่ดร.ยุเรียนให้ทราบนะครับอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าสำหรับรายละเอียดของการจัดงานนะครับการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนสำคัญนะครับในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้นมาพูดคุยกับเราบนเวทีครับค่ะท่านแรกขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและอีกท่านนึงครับปีนี้รับหน้าที่เป็นกรรมการเป็นประธานจัดงานนะครับ NAC 2023ครับขอเรียนเชิญดร.วรรณพ วิเศษสงวนผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติทั้ง2ท่านบนเวทีครับเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะต้องขอสวัสดีทุกท่านทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้อยากจะสอบถามค่ะอาจารย์ว่าสำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานประชุมวิชาการสวทช.มาก่อนเนี่ยนะคะอยากจะรบกวนสอบถามท่านศาสตราจารย์ดร.ชูกิจค่ะว่างานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็แนวคิดแล้วก็ธีมของปีนี้เนี่ยคืออะไรบ้างเรียนเชิญค่ะอาจารย์ได้แล้วครับก็สวัสดีสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่สนใจที่กรุณามาร่วมงานวันนี้ทุกท่านฮะได้พบกันคราวที่แล้วก็ได้เล่าเรื่องของสวทช.เรื่องของโครงสร้างข้างในเรื่องของกิจกรรมที่ทำข้างในอยู่เยอะในส่วนของสวทช.อย่างที่ผมเคยเล่าไปก็คือครอบคลุมด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นอะไรที่กำลังมีบทบาทสำคัญกับโลกปัจจุบันเนี่ยแทบทุกด้านงาน NAC ก็คืองาน Annual Conference ที่เราจะเอางานวิจัยของเรามาอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในวงการวิชาการได้เห็นว่าความก้าวหน้าในช่วงปีที่ผ่านมาของเรามีอะไรที่เป็นเรื่องแปลกใหม่บ้างมีผลงานอะไรที่เกิดขึ้นบ้างไล่ไปจนถึงมีเครือข่ายนักวิจัยอะไรที่คนที่สนใจผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนสนใจอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตามข่าวแต่ต่างประเทศว่าต่างประเทศค้นพบเรื่องใหม่ๆเราก็จะบอกว่านักวิจัยไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าก็มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะครับเราจะพูดกันเยอะฮะเกี่ยวกับปัญหาของโลกปัจจุบันเราก็บอกว่าปัญหาของโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาที่ก่อเกิดด้วยเทคโนโลยีเป็นอะไรที่เทคโนโลยีทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลเทคโนโลยีทำให้เกิดการปล่อยมลพิษอย่างมหาศาลเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นก็จริงแต่ในขณะเดียวกันพวกเราในการบนความสะดวกสบายนั้นนะครับก็สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาไม่หยุดหย่อนตรงนี้เนี่ยแนวคิดอันนึงที่รู้กันไปทั่วโลกแล้วว่าเราก็จะหนามยอกเอาหนามบ่งฮะเมื่อเทคโนโลยีก่อปัญหาเราก็จะต้องมีเทคโนโลยีน้ำดี
ที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นดังนั้นประเทศไทยเราเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดสวทช.ก็เป็นเลขานุการของ BCG ได้เสนอโครงการที่สำคัญก็คือโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับหรือ BCG Economy Models ซึ่งมองว่าเนื่องจากประเทศเราเนี่ยเป็นฐานชีวภาพฐานเกษตรกรรมมาก่อนในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะฮะดังนั้นเราก็ต้องใช้ความเข้มแข็งของเราตรงนี้แหละในการผลักดันสร้างเศรษฐกิจขณะเดียวกันการที่ปลูกข้าวปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อมใหม่เราก็จะต้องใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปเพื่อที่จะลดปัญหาของสิ่งแวดล้อมจริงๆทั้งหมดมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของทางเคมีวิวัฒนาการทางฟิสิกส์วิวัฒนาการคือเราไม่ปลูกข้าวด้วยแรงคนละเราไปใช้เครื่องจักรละเราไม่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ละเราไปใช้สารเคมีไปใช้ปุ๋ยละดังนั้นก็จะต้องมีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะมากำจัดไอ้ปัญหาที่เราก่อนะครับมันถึงออกมาเป็นเรื่องของไบโอเซอร์คูลาร์กรีนในขณะเดียวกันเมื่อเราสร้างตัวเศรษฐกิจบนฐานของชีวภาพที่เกิดขึ้นมันมีโจทย์ที่สำคัญคือคนไทยปลูกข้าวเรามักจะบอกว่าปลูกข้าวหลายๆเกวียนไปแลกโทรศัพท์เครื่องเดียวทำยังไงเราจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะเลือกปลูกเรื่องที่ตลาดกำลังต้องการเทคโนโลยีที่เข้ามาง่ายๆเลยก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีการจัดการนะครับว่าทำยังไงเราจะเลือกปลูกเรื่องที่โลกกำลังต้องการเลือกปลูกสิ่งที่จะขายได้ในตลาดไทยจะได้ไม่ล้นตลาดเวลาปลูกแล้วทำยังไงจะลดการใช้สารเคมีทำไงจะไม่ปล่อยสารพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าทำยังไงเวลาที่สารตัวพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกได้เนี่ยมูลค่าไม่สูงทำไงจะสกัดแล้วไปขายเป็นเครื่องสำอางราคาแพงๆทำไงจะไปขายเป็นยาทำไงจะเป็นอาหารเสริมได้ตรงนี้เป็นเรื่องของไบโอนะครับอันที่สองคือเซอร์คูลาร์ทำยังไงเราจะใช้สิ่งต่างๆได้อย่างรับผิดชอบนะครับวนกลับมาใช้ซ้ำใหม่แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ดูเรื่องเหล่านี้ให้ดีไม่ใช่เป็นกระแสครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าถุงผ้าก็จะผลิตถุงผ้ากันใช้แล้วก็ทิ้งกันโดยไม่มีการคำนวณตัวคาร์บอนที่เกิดขึ้นในการผลิตถุงผ้าซึ่งจริงๆเราคิดกันให้ดีเนี่ยถ้าถุงผ้าใช้ครั้งเดียวทิ้งหนักหนาสาหัสกว่าถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าถุงพลาสติกใช้หลายครั้งจะคุ้มกว่าไหมอันนี้ต้องดูกันในเชิงระบบอย่างรอบคอบนะครับไล่ไปจนถึงกรีนก็คือตัวสีเขียวเนี่ยใช้กันเป็นเลเบลทั่วไปตั้งแต่เรื่องของไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดขณะเดียวกันใช้พืชในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาไม่ปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมดังนั้นสวทช.เองเนี่ยสเตียงานวิจัยเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงในมุมเหล่านี้นะครับสอดรับกับการที่ประเทศเราบอกว่าเราจะใช้ BCG Economy Models เราถึงบอกว่าปีนี้ธีมของงาน NEC เป็นขุมพลังหลักวทน.เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืนนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็จะเห็นแง่มุมต่างๆของนักวิจัยเราที่ผมเล่าให้ฟังว่าเรามี700 PhDใน50 Tech นะครับมันจะมีครบทุกเทคโนโลยีในการที่จะมาโชว์ให้พวกเราเห็นว่า contribution ที่เรามีต่อวงการต่อสังคมด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในด้าน BCG มีอะไรบ้างนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับที่แต่ละ lab ก็อยากที่จะมาเปิดโชว์ให้กับพวกเราได้ชมกันฮะเราจัดงานกันวันที่28ถึง31มีนาคมนี้นะครับผมก็เมื่อกี้อาจารย์ได้แตะไปให้พวกเราได้ทราบนะครับว่าทีมงานที่เราตั้งกันนะครับตามชื่อนี้เลยนะครับสวทช.เป็นขุมพลังหลักของตัวการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืนทีนี้มันมีคีย์เวิร์ดครับอาจารย์ครับเรื่องขุมพลังครับขุมพลังหลักของสวทช.
ช่วยขยายความธีมตรงนี้ให้เราฟังอีกนิดนึงครับดีครับในส่วนของคำว่าขุมพลังเนี่ยเป็นธีมที่จริงๆผมอัปเดตกับทางผู้สื่อข่าวมาระดับหนึ่งแล้วครับว่าประเทศเราสร้างวิทยาศาสตร์และสร้างเทคโนโลยีเป็นคุณูปการของผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่30ปีก่อนนะครับที่เห็นความสำคัญว่าประเทศเราจะก้าวหน้าเนี่ยได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เลยลงทุนลงแรงฮะสร้างคนส่งตั้งแต่นักเรียนที่เรียนเก่งๆไปเรียนต่างประเทศนะครับผ่านทุนการศึกษากระทรวงวิทย์ผ่านทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะเดียวกันก็ไม่ได้เรียกว่าส่งเขาไปเรียนต่างประเทศด้วยทุนเยอะแยะแล้วไม่ได้เขากลับมาไม่ได้เขาอยู่เฉยๆก็สร้างเครื่องมือลงทุนเครื่องมือหนักไว้ที่สวทชเยอะมากนะครับอย่างที่เคยอัปเดตไปละจนสะสมจนวันนี้เราพอเรามี700 PhD ในด้านต่างๆแล้วก็นักวิจัยสามารถที่จะสร้างผลงานไปที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับต่างประเทศดูได้จากตัวผลงานตีพิมพ์ดูได้จากการจดสิทธิบัตรนะครับเป็นเรื่องใหม่ๆที่หลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่นักวิจัยต่างประเทศก็ทำได้ระดับเดียวกับเรานี่แหละหรือบางครั้งบางเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์เฉพาะพื้นที่เราทำได้ไกลกว่าอีกก็มองเห็นความต้องการของสังคมความต้องการของประชาชนความต้องการของประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจว่าตัวบริษัทไทยเราเองส่วนใหญ่ก็เริ่มมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นละแล้วก็กำลังต้องการการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นขณะเดียวกันสังคมเราเองก็ยังมีเรียกว่าช่องว่างระหว่างตัวการใช้วิทยาศาสตร์ที่จะเข้าสู่การพัฒนาของประชาชนความผาสุกของประชาชนว่ามีช่องว่างอยู่เยอะมากมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่พร้อมใช้แต่ว่ายังไม่ถูกใช้นะครับดังนั้นถึงมองว่าสวทช.เป็นขุมพลังหลักที่สุดของประเทศแล้วล่ะครับในการที่จะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เอาความรู้ทางเทคโนโลยีรวมทีมกันทำเรื่องที่สำคัญของประเทศในเรื่องต่างๆแก้ปัญหาที่ประชาชนต้องใช้แต่ยังไม่มีเทคโนโลยีไปใช้นะครับทำเรื่องเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการท้องถิ่นดังนั้นตรงนี้ถึงใช้คำว่าขุมพลังหลักก็คือขุมพลังหลักด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอยู่ตรงนี้ละแต่ว่าการที่เป็นขุมพลังแล้วทำเฉพาะตัวเราเองโชว์ให้เห็นว่าเราทำได้เนี่ยไม่พอจะต้องมองตลอดกระบวนการนะว่าทำอย่างไรประชาชนจะได้ใช้อุปสรรคปัญหาของการที่จะให้ประชาชนเป็นล้านคนได้ใช้คืออะไรนะครับก็จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาคฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำนำส่งเทคโนโลยีให้ถึงประชาชนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ต้องร่วมมือกับบริษัทนะในการให้บริษัทต่างๆผลิตออกมาได้เป็นล้านๆชิ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถ้าเป็นเรื่องของการบริการประชาชนก็ร่วมงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ต้องร่วมงานกับกระทรวงสาธารณสุขถ้าเป็นเรื่องของการดูแลทางการปกครองประชาชนทั่วไปก็จะต้องเข้ากระทรวงมหาดไทยนะครับถ้าเป็นเรื่องการศึกษาก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนี้เป็นมุมคร่าวๆแน่นอนที่สุดพอเราพูดเรื่องไบโอก็กระทรวงเกษตรนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นครับว่างานของเราไม่ได้มีแต่การปฏิบัติอยู่ในห้องแล็บวิจัย เขียนโชว์ติดผนังว่ามีงานตีพิมพ์10เรื่องปีนี้แล้วก็พวกเราไปเดินดูก็ไม่รู้เรื่องไม่ครับจะเป็นผลงานวิจัยอย่างที่มาโชว์ให้ดูอยู่เนาะหน้าห้องวันนี้ฮะว่าเป็นอะไรที่เราสัมผัสได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางตอนนะครับในงานเนี่ยปีนี้อย่างที่พิธีกรได้กล่าวไปละผมโชคดีฮะเข้ามาแล้วโควิดเริ่มซาเป็นผู้อำนวยการที่ได้รื้อฟื้นงานแน็กกลับมาเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะมาอยู่ออนไซต์มีการสัมมนากันเหมือนกับที่เคยจัดกันก่อนโควิดเพอเพอจะใหญ่กว่าด้วยนะครับมี40สัมมนานะครับตัวบูธตัวที่เอาผลงานวิจัยมาโชว์เนี่ยมี70กว่าบูธนะครับนอกจากนั้นเปิดแล็บเลยฮะท่านใดสนใจที่จะเข้าชมแล็บเนี่ยมี40กว่าห้องปฏิบัติการที่เปิดโอเพนเฮาส์ให้ผู้สนใจที่เข้าไปที่งานเนี่ยเดินเข้าไปดูเลยว่า
ตัวผลงานที่สร้างเนี่ยห้องปฏิบัติการทำยังไงนักวิจัยเขาทำยังไงกันอยู่ผมเคยเล่าแล้วก็ชอบเล่าว่าสิ่งเหล่านี้ในวัยเด็กผมไม่เคยมีนะในวัยเด็กโดนบอกว่าให้เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เคยได้เข้าไปดูนักวิทยาศาสตร์ตัวเป็นๆทำงานในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์ตัวเป็นๆที่ทำงานในห้องปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับโลกในด้านการปฏิบัติเนี่ยสมัยเด็กๆไม่เคยดังนั้นพวกเราอย่าพลาดครับงานแน็กเนี่ยจะมีโอกาสที่เข้ามาตรงนี้ผู้ประกอบการก็จะได้ฟังนักวิจัยมาพิชชิ่งผลงานให้ฟังเผื่อว่าอยากที่จะเอาเรื่องอะไรไปขยายผลต่อไปขายนะครับก็สามารถที่จะฟังแล้วสนใจเรื่องไหนก็ติดต่อกันเพิ่มเติมแล้วก็คุยกันเพื่อที่จะออก business model คุณครูผู้ปกครองก็เรามีกิจกรรมให้เยาวชนด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาแล้วเข้าเซสชั่นของเยาวชนได้มีหลายๆอันฮะที่มาจากการที่สวทช.ลงไปในเครือข่ายพื้นที่แล้วมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเขาทำเองมันก็จะติดขัดในเรื่องของบางเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนทำแล้วคุณภาพไม่ดีย้อมสีผ้าออกมาสีก็ตกใช้งานไม่ได้จริงแต่ว่าสวยอย่างเงี้ยเราวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเขาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็จะมานำเสนอมาบางส่วนก็อาจจะมีจัดจำหน่ายด้วยเนาะในงานแน็กด้วยครับก็อยากเชิญชวนพวกเรามากันครับตัวผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์พูดถึงก็ตอนนี้พิธีกรก็เป็นแอมบาสเดอร์ให้ฟรีอยู่นะคะณตอนนี้นะคะตามนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะได้พูดคุยกับอันนี้ด้วยใช่ไหมคะคนที่ทำตัวนี้ด้วยใช่เลยค่ะอาจารย์คะยุขออนุญาตถามอีกหนึ่งคำถามค่ะพอดีทราบมาว่านอกจากเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG เนี่ยค่ะทางในงานแน็กครั้งนี้เนี่ยเรายังมีการพูดถึงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย Nasdaq Core Business ด้วยเหมือนกันทีนี้อยากจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องของ Nasdaq Core Business นิดนึงอะค่ะว่าในงานครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เจออะไรบ้างค่ะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่ผมเล่าให้พวกเราฟังไปเมื่อครู่ให้เป็นจริงก็คือว่าในส่วนของการที่สวทช.ได้สร้างนักวิจัยแล้วก็มีตัวเครื่องหมายเครื่องมือขึ้นมาเยอะมากละแล้วก็หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมทำวิจัยแล้วตีพิมพ์ไปเยอะแยะแล้วพวกเราได้อะไรบ้างล่ะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่จ่ายภาษีนะฮะก็เลยสร้างสิ่งที่ส่งมอบต่อประชาชนฮะเรียกว่า Nasdaq Core Business Core Business นี้ผมตั้งใจจะให้เป็นพันธกิจหลักของสวทช.เทียบกับอะไรฮะเทียบกับถ้าพวกเราถามว่ามหาวิทยาลัยให้อะไรกับประชาชนมันเทียบนักวิจัยสวทช.กับอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ง่ายๆแต่เราทำคนละบทบาทฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องเก่งระดับโลกเหมือนกันแต่สิ่งส่งมอบที่มหาวิทยาลัยให้กับประชาชนคือผลิตบัณฑิตผลิตคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศนะครับอันนั้นคือสิ่งที่มหาลัยให้กับประชาชนดังนั้นผมตีโจทย์ว่าสำหรับสวทช.เมื่อมีเป็นขุมพลังหลักของการวิจัยละก็จะต้องมีพันธกิจหลักอันหนึ่งที่จะทำให้กับประชาชนก็คือการส่งมอบตัวผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงในสังคมถึงเซตตัวคอร์บิสเนสขึ้นมาแล้วก็หวังว่าจะมีคอร์บิสเนสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งส่งมอบตัวอย่างนะครับเช่นเราเห็นว่ามันมีแกปอยู่เยอะระหว่างเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ปัจจุบันก็คือดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นอะไรที่โลกพัฒนาไปทุกวันเลยแต่ประชาชนบอกฉันก็ได้ใช้แกร็บละฉันก็ได้ใช้ช้อปปิ้งออนไลน์ละทำไมบริการภาครัฐที่สำคัญมันไม่เป็นเอกภาพแล้วไม่เป็นดิจิตอลให้ฉันได้ใช้นะครับซึ่งสวทช.เนี่ยมองว่าจุดตรงนี้เป็นอะไรที่จะช่วยประชาชนได้เยอะมากถ้าเราไปทําหน้าที่เป็นหน่วยวิจัยให้กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกระทรวงสาธารณสุขต้องการที่จะขับเคลื่อนทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีความปรารถนานะครับที่จะอยากที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้ทั่วถึงดิจิตอลเทคโนโลยีที่จะใช้ครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อที่จะดูเรื่องของข้อมูลการรักษาพยาบาลข้อมูลประวัติคนไข้ทำไงจะเชื่อมโยงกันได้หมดเราถึงเริ่ม1 core business คือเรื่องของ digital telehealth นะครับซึ่ง
ตัวนี้เป็นตัวอย่างฮะว่าถ้าเราสามารถเอาเทคโนโลยีไปส่งมอบให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากและเทคโนโลยีไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากพร้อมใช้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในสวทช.เยอะนะครับในศูนย์ Nextech เนี่ยก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้เรื่องทัฟฟี่ฟองดูเพราะเราก็คงพบกันอยู่แล้วบางท่านอาจจะได้ใช้ทัฟฟี่ฟองดูด้วยแล้วนะครับก็เป็นบางอย่างที่เรามองว่าจะเป็นการเชื่อมโยงตัวงานวิจัยที่เกิดขึ้นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ถึงเซตออกมาเป็นคอร์บิสเนสนะครับในส่วนของสายผู้ประกอบการก็มองเหมือนกันครับว่าอย่างเทคโนโลยีโรงงานมีความก้าวหน้าไปเยอะมากแต่โรงงานหลายๆที่ของเราโดยเฉพาะ SME ยังทำแบบเดิมๆอยู่เราก็มีเรื่องของ Thailand Industry Index 4.0 เป็นระบบตรวจประเมินโรงงานไม่ใช่ตรวจประเมินเพื่อที่ไปลงโทษอะไรนะครับแต่ตรวจประเมินเพื่อที่จะพัฒนาว่าโรงงานยังขาดอะไรอยู่บ้างแล้วก็จะมีการแนะนำเพื่อที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานผลิตต่างๆนะครับโดยใช้ระบบออโตเมชันโดยใช้ Wi-Fi เข้าไปเพื่อที่จะทำให้ลดต้นทุนทำให้การทำงานของโรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเป็นการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปในภาคการผลิตฟู้ดเซิร์ฟเป็นอีกหนึ่งคอร์บิสเนสที่เรามองว่าสำหรับเรื่องของที่รัฐบาลประกาศว่าประเทศจะเป็นครัวโลกนะครับประเทศไทยจะเป็นครัวโลกดังนั้นเรื่องของอาหารจะเป็นครัวโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการทำอร่อยอย่างเดียวแต่ทำแล้วทำไงจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทำไงจะเป็นสิ่งที่ส่งไปต่างประเทศได้ทำไงจะแปรรูปได้ทำไงจะเก็บได้นานอันนี้ก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีนักวิจัยที่ทำด้านนี้อยู่เยอะดังนั้นการที่เราเปิดฟู้ดเซิร์ฟเพื่อเซอร์วิสอุตสาหกรรมเรามองว่าจะขยายผลสร้างเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มมากไปกว่าการที่เราค้นพบวิธีถนอมอาหารใหม่ๆมากไปกว่าการที่เราค้นพบตัวอาหารตัวใหม่แต่เราไปเซิร์ฟภาคที่จะเข้าถึงประชาชนเป็นล้านได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคอร์บิสเนสที่เซตขึ้นมาแล้วก็คาดหวังว่าในส่วนของคอร์บิสเนสเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้สวทช.สามารถที่จะมองชัดเจนขึ้นด้วยว่าประเทศกำลังต้องการอะไรเราควรที่จะพัฒนานักวิจัยไปในทิศทางไหนถ้านักวิจัยเราเอ็กเซลเลนซ์เนี่ยควรจะเอ็กเซลเลนซ์อะไรเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ของประเทศนะครับเหมือนกับที่อาจารย์ทำวิจัยฮะเพื่อที่จะไปสอนแต่ดังนั้นอาจารย์แต่ละท่านก็จะรู้ว่าตัวเองจะต้องเอ็กเซลเลนซ์เรื่องอะไรเพื่อที่จะไปสอนเด็กได้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันอันนี้ก็จะทำให้การทำงานของสวทช.เป็นรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็เอื้อประโยชน์กับการพัฒนาของประเทศมากขึ้นครับครับผมก็ถือว่าเป็นเปิดกลยุทธ์ของสวทช.ปีนี้นะครับที่จะนำความเชี่ยวชาญของทางนักวิจัยเองนะครับหรือว่าทั้งขุมพลังของทางสวทช.เนี่ยระดมกำลังกันเข้ามาเพื่อจะตอบโจทย์นะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของมาขับเคลื่อนนะครับประเทศได้นะครับทั้ง 3-4 ส่วนที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเรียกว่าเป็นคอร์สพิเศษอื่นๆตามมาอีกในเร็วๆนี้นะครับก็ติดตามได้ในงานนี้นะครับมีหลายหัวข้อหลายเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจครับผมค่ะขอสลับมาพูดคุยกับทางดร.วรรณพ บ้างนะกันนะคะในฐานะของประธานจัดงานในปีนี้นะคะงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ปีนี้ค่ะเป็นจัดเต็มออนไซต์ละเราก็มีหัวข้อสัมมนาที่เมื่อกี้ทางท่านผพ.ได้เรียนว่าแบบ40กว่าหัวข้อใช่มั้ยคะขออนุญาตน้ําจิ้มน้ําจิ้มนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและพวกเราเนี่ยจําเป็นจะต้องไปเติมความรู้กันในงานนี้พลาดไม่ได้นะคะครับขอบคุณดร.ยุวเรศนะครับแล้วต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านนะครับที่มาวันนี้รวมทั้งผู้ประกอบการด้วยนะครับที่พันธมิตรถือว่าเป็นพันธมิตรของสวทช.นะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานต่างๆนะครับสำหรับงานปีนี้อย่างที่ได้ท่านผบ.ได้นำเสนอไปนะครับว่าเป็นการออนไซต์เต็มรูปแบบนะครับเราต้องการจะโชว์คุมพลังหลักของสวทช.และเราต้องการเป็นคุมพลังหลักของประเทศในการผลักดันเรื่อง BCG นะครับในตัวเนื้องานจริงๆเนี่ยผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมวิชาการนะครับเป็นเรื่องสัมมนา
ที่บอกว่ามี40กว่าหัวข้อนะครับจริงๆเนี่ยใน40กว่าหัวข้อเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่นักวิชาการนะครับทั้งประเทศนะครับและอาจจะมีแขกต่างประเทศที่ได้เชิญเข้ามานะครับออนไลน์เข้ามานะครับมาหารือในเรื่องที่สำคัญในการพัฒนานะครับเป็นหัวข้อของเทคโนโลยีสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่อง BCG นะครับ BCG ขับเคลื่อนมาแล้ว1ปีนะครับเห็นผลงานที่เกิดขึ้นบางส่วนนะครับแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่เราควรจะสามารถพัฒนาปรับปรุงได้ดีกว่านี้อีกนะครับในการขับเคลื่อน BCG ต่อไปนะครับเรื่องของทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องสัตว์น้ำเรื่องการเกษตรต่างๆนะครับครอบคลุมในทุกแอเรียที่เป็นความเชี่ยวชาญของสวทช.นะครับอันนี้จากนิทรรศการไม่ใช่ครับจากสัมมนาครับ40กว่าเรื่องนะครับกระจายอยู่ใน4วันนะครับที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้สามารถลงทะเบียนได้นะครับจริงๆคีย์เวิร์ดนะครับใช้คำว่า NAC 2023นะครับคลิกเข้าไปไม่ใช่ว่า Google หรืออะไรนะครับเจอหมดนะครับสามารถดูดีเทลได้ว่ามีอะไรบ้างสามารถลงทะเบียนได้นะครับอันนั้นด้วยเรื่องนิทรรศการนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของสัมมนาสัมมนาสัมมนาครับ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 เพราะฉะนั้นกระโดดไปอันที่2นิทรรศการอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ได้แสดงศักยภาพความสามารถของพวกเราสวทช.กับปัญจมิตรนะครับในโซนของนิทรรศการเนี่ยเราคร่าวๆนะครับแบ่งเป็น6โซนนะครับโซนแรกเนี่ยเป็นโซนของที่เราเรียกว่าโซนเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชนะครับท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณกับพวกเรานะครับท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ในโซนนั้นแล้วก็จะเป็นโซนที่แสดงถึงพระกรุณาธิคุณของท่านนะครับที่มีกับพวกเราชาวสวทช.แล้วก็วงการวิทยาศาสตร์วิจัยนะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ในโซนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับcore business อย่างที่ท่านผบ.แนะนำนะครับก็แสดงศักยภาพความสามารถของพวกเรานะครับใน4 core business ที่ทุกท่านถ้าไปชมนิทรรศการจะเห็นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราจัดแสดงวันนี้นะครับ13จาก73นะครับมาโชว์ที่ข้างหน้าเนี่ยนะครับใน cover ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีเรื่องของวทน.ยกระดับคุณภาพชีวิตอันนี้เป็นแสดงผลงานที่แสดงนวัตกรรมของนักวิจัยสวทช.กับพันธมิตรนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถมาดูได้มาดูตัวอย่างได้สัมผัสได้นะครับแล้วของส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของที่เราเลือกแล้วเป็นไฮไลท์แล้วนะครับจริงๆนะครับที่พร้อมจะถ่ายทอดต่างๆอันที่5เนี่ยเป็นเรื่องของระบบเซอร์วิสต่างๆนะครับสวทช.เป็นกลุ่มพลังหลักนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเราพร้อมที่จะนำเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมาตอบโจทย์ของผู้ประกอบการนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นโอกาสเปิดให้ทุกท่านได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยงานบริการของสวทช.มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พร้อมกับต่อไปเนี้ยก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับระบบการให้บริการนะครับที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของ BCG Economy Model นะครับอันเนี้ยก็จะมีตัวอย่างของ Area Based BCG ที่เราไปทำพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะครับเบลโรสนะครับหรืออาจจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีนะครับตัวอย่างวันนี้เราเอาราชบุรีมาดูเป็นการที่เราทำงานแบบเป็นโฮเป็นลักษณะเป็นของการกลยุทธ์ของการทำครบวงจรนะครับกับพันธมิตรนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสวทช.นะครับมีพันธมิตรเยอะแยะมากมายอย่างมะพร้าวน้ำหอมที่เห็นเนี่ยร่วมทั้งสวทช.ว.สถาบันอาหารช่วยกันในภาพของการเพิ่มมูลค่าตัวน้ำมะพร้าวนะครับยังมีภาพของการเกษตรอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะผมคิดว่าเรื่อง area based approach เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่น่าจะสนับสนุนนะครับประเทศควรจะเดินไปทิศทางนั้นครับอันนี้ก็ในส่วนของนิทรรศการเราบอกว่าชมฟรีตลอดทั้ง4วันเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้อะไรกลับติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับผมนอกจากสัมมนาแล้วนอกจากนิทรรศการแล้วกิจกรรมเมื่อกี้ท่านอาจารย์ชุกิจได้เกริ่นไปมีเรื่องโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านครับครับให้ดร.ก้องช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับผมมันมีกิจกรรมที่เพิ่มอีก4รายการย่อยๆนะครับ Open House เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ Open House เนี่ยอย่างที่บอกเรามี facility นะครับแล้วปีนี้เป็น on site เต็มรูปแบบเราก็อยากเชิญนะครับพี่ๆสื่อนะครับหรืออาจจะเป็นผู้ที่รับชมทางออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับรวมทั้งทุกท่านนะครับได้เข้ามาเห็นห้องแลบจริงๆนะครับที่มีการจัด
เขาจะจัดเป็นรูทของการเซอร์วิสนะครับในแต่ละเรื่องอาหารคอสเมติกเรื่องอื่นๆเรื่องแพนแฟคทอรี่เรื่องต่างๆนะครับจัดอยู่นะครับรูทติ้งทั้ง40กว่าห้องแลบที่จะเปิดให้ทุกท่านได้เดินชมแล้วก็ได้คุยกับนักวิจัยนะครับได้เห็นฟาซิลิตี้ของสวทช.นะครับว่า 2-3 ปีช่วงที่ปิดโควิดเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะครับให้ตื่นเต้นเล่นๆนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็มีกิจกรรมของเรื่องของ R&D pitching นะครับครับใช่ครับ pitching คืออะไรก็คือการที่นักวิจัยสวทช.นะครับจะมีโอกาสขึ้นเวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรมของตัวเองเนี่ยนะครับภายใน 5-7 นาทีเพื่อที่จะขายของนะครับขายของคือขายนวัตกรรมขายไอเดียขายคอนเซ็ปต์หรือขายโนว์ฮาวนะครับที่จะให้ผู้ประกอบการเพราะนั้นจริงๆเนี่ยพิชชิ่งเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาเทคโนโลยีสำหรับการลงทุนนะครับต้องการหาของใหม่ๆนะครับลองมาฟังนะครับก็เท่าที่ฟังดูตอนนี้มีประมาณ17เรื่องนะครับก็ที่สามารถจะเข้ามาจัดเวลาต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้เข้ามาฟังนะครับแล้วถ้าสนใจสามารถที่จะประสานงานติดต่อกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจของสวทช.ได้นะครับส่วนที่3เนี่ยเอาใจเด็กๆคุณครูเด็กๆครับคุณครูเด็กๆนะครับก็ผมแอบเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นคิดmaker space นี่นะครับเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้ลงมือทำนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับอย่างน้อยสร้าง inspiration สร้าง passion ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับและได้ลงมือทำพร้อมๆกับคุณครูที่จะนำเด็กๆมาและได้เห็นสื่อการสอนต่างๆนะครับก็จะเป็นมีเข้าใจว่ามีหลายกิจกรรมครับที่ได้จัดไว้แล้วสำหรับที่จะได้ลงมือทำเองนะครับแล้วก็พร้อมกับถ้าคุณครูสนใจสามารถที่จะไปเป็นสื่อการสอนได้ครับครับและสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการที่เราบอกว่าแบ็กมาร์เก็ตนะครับมาร์เก็ตนี้เป็นขายของที่เป็นนวัตกรรมนะครับจากทั้งพันธมิตรจากทั้งผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสวทช.กับพันธมิตรนะครับแล้วก็มีผลงานอื่นๆในชุมชนต่างๆที่เราไปทำงานด้วยนะครับก็มาขายให้เราได้ช้อปปิ้งนะครับออนไซต์นะครับได้สนุกสนานกันครับสำหรับช้อปเปอร์นะครับสายช้อปนี่ห้ามพลาดเลยนะครับมีของเขาเรียกของฝากของนวัตกรรมต่างๆที่สามารถจะช้อปกลับไม้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับในงานแน็กในปีนี้นะครับเรียกว่าเมื่อกี้ดร.วโนก็บอกไปนะครับเรื่องของกลุ่มพลังเนี่ยเราผลักดันเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องคนสำคัญกิจกรรมเรื่องกิจกรรมเยาวชนก็สำคัญด้วยเหมือนกันเราก็มีอยู่ในงานแน็กด้วยนะครับค่ะเรียกได้ว่าครบนะคะทั้งสายผู้ประกอบการสายครอบครัวนะคะสายเด็กน้อยแล้วก็รวมถึงสายช็อปชมชิมอย่างพวกเราด้วยนะคะครับผมถ้าอย่างนั้นยุขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ชูกิจเป็นคำถามสุดท้ายค่ะว่าเหตุผลที่เราไม่ควรพลาดงานแน็กปีนี้ค่ะคืออะไรคะครับเล่ามาขนาดนี้ยังจะพลาดอีกแล้วฮะก็อย่างที่เกริ่นไปยาวเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยโลกเราก้าวหน้าไปมากเมื่อโลกก้าวหน้าไปมากเนี่ยคนไทยเราก็มักจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวฮะมางานแน็กครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ไทยเราก็ทําวิทยาศาสตร์สิ่งที่ท่านได้เจอจากข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายท่านที่สนใจเฉพาะบางเรื่องก็เป็นโอกาสที่จะเยี่ยมชมแล้วก็ไล่ไปจนถึงห้องปฏิบัติการว่าตกลงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ใหม่ๆที่ท่านเห็นในข่าวกันเนี้ยมันทำกันยังไงนะครับจะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นแล้วท่านจะได้ความรู้มากขึ้นขณะเดียวกันอย่างที่เล่ามาก็จะมีกิจกรรมสำหรับทุกคนเลยนะครับตั้งแต่เด็กไปคุณครูไปจนถึงประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการนะครับก็อยากเชิญชวนฮะว่ามางานแน็กกันมีเรื่องที่ท่านสนใจแล้วก็ท่านจะได้รับความรู้อย่างแน่นอนครับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงานแน็กนะครับการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่18นะครับประจำปี2566นี้จัดวันที่28ถึง31มีนาคมนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับสามารถจะดูได้ที่ www.nstda.or.th/nac นะครับหรือว่าที่ดร.วนุบอกไปนะครับเซิร์ชง่ายๆครับ NAC แล้วก็2023แค่นั้นเองเจอแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านอีกครั้งนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ท่านด้วยครับขอบคุณครับเชิญพักผ่อนทางด้านล่างนะครับในช่วงถัดไปครับเมื่อกี้ทางดร.วนุพได้แตะไปแล้วนะครับว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆหรือโครงการ Area Base ที่น่าสนใจวันนี้เราจะมีผู้ที่มีส่วนในโครงการนี้ขึ้นมาพูดคุยกับเรานะครับผม
ใช่ค่ะทั้งนั้นก่อนอื่นเลยนะคะขอเรียนเชิญดร.ธีรยุทธ์ตู้จินดารักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านที่สองครับคุณนิตยาพีระพัดรุ่งสุริยาครับที่ปรึกษาสถาบันอาหารครับค่ะคุณนวลละอเทิดเกียรติกุล Founder และ CEO วิสาหกิจชุมชนอโรมาติกฟาร์มค่ะครับผมและคุณบุพผาวัยเจริญครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกจังหวัดสมุทรสงครามครับเรียนเชิญทั้ง4ท่านบนเวทีครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านด้วยนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับจริงๆเมื่อกี้เราแตะเรื่อง BCG ไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ท่านผควท่านผู้อำนวยการสวทชก็บอกไปแล้วว่าเราทำเรื่อง BCG มานานนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเหมือนตัวอย่างนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับผมถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยนะคะยูอาจจะต้องรบกวนเรียนถามทางอาจารย์ธีรยุทธ์นะคะซึ่งอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยนอกจากจะเป็นรักษาการรองผู้อำนวยการสช.ของเราแล้วเนี่ยอาจารย์ยังรับบทบาทในหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG นะคะสาขาเกษตรด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยมีคีย์เวิร์ดหลุดออกมา2สำคัญมีคำว่า BCG มีคำว่า Area Based ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะรบกวนสอบถามอาจารย์ค่ะว่าภาพรวมของ BCG สาขาเกษตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือว่าแล้ว Area Based เนี่ยค่ะทำไมต้อง Area Based Area Based คืออะไรคะรบกวนอาจารย์ค่ะครับครับก็เรียนอย่างนี้ครับจริงๆ BCG เนี่ยนะครับโดยภาพรวมมีหลายสาขานะครับคือเราแบ่งงานกันทำนะในส่วนของสาขาเกษตรเนี่ยนะครับก็มีคณะขับเคลื่อนก็มีท่านยุคนนิ่มแหลมทองเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ผมเป็นตัวเลขานุการอยู่นะครับตอนนี้แนวทางของ BCG สาขาเกษตรเนี่ยเรามองในแง่ของการที่จะขับเคลื่อนสาขาเกษตรไปสู่3สูงนะเราเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพสูงนะครับมาตรฐานนะเราคิดว่าการเกษตรของไทยเนี่ยต้องมาตรฐานระดับโลกนะครับมาตรฐานสูงแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องการให้ตัวรายได้เกษตรกรนี่สูงมากขึ้นก็คือ3สูงนะครับทีนี้แนวทางของการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับในส่วนของ BCG เนี่ยมันต้องรวมกันทำนะเรามองในแง่ของ 4P นะไม่เฉพาะภาครัฐในการผลักดันนะเริ่มมาจากP แรกคือ people นะก็คือว่าตัวนะชุมชนตัวเกษตรกรเองนะความต้องการของตัวเกษตรกรนะครับนะอันที่สองก็คือในแง่ของในส่วนของเอกชนนะครับนะคือ private เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวพลังหลักในการขับเคลื่อนอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่านะการเกษตรเนี่ยถ้าอยู่เฉพาะตรงนั้นแล้วไม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับนะส่วนที่3ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับในแง่ของ public ก็คืออย่างพวกเราเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการสปทช.หรือในส่วนของส่วนกลางอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรืองานในพื้นที่ต่างๆนะครับส่วนที่4ก็คือมหาลัยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำงานไปด้วยกันและมีเป้าหมายเดียวกันนะครับโดยของสาขาเกษตรเนี่ยเราจะเน้นนะที่4คอนะอันแรกก็คือเรื่องคนเพราะว่าการจะสร้างอะไรเนี่ยนะต้องพัฒนาในแง่ของทุนมนุษย์ซะก่อนนะในทุกมิติในทุกระดับนะครับอันที่2คือเรื่องคลังข้อมูลก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยในแง่ของการบริหารจัดการนะอันที่3ก็คือในแง่ของความรู้เราพูดถึงเทคโนโลยีและอินโนเวชั่นว่าเราจะปรับเปลี่ยนนะเพื่อประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยีและอินโนเวชันใหม่ๆเข้าไปช่วยอย่างเหมาะสมด้วยนะครับส่วนที่4ก็คือความยั่งยืนนะครับนี่ความยั่งยืนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยนะเราพึ่งพาต่างประเทศเยอะมากในแง่ของปัจจัยการผลิตนะครับเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะยืนอยู่ได้ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆณเวลานี้เราต้องมีความเข้มแข็งในแง่ของการพัฒนาปัจจัยการผลิตได้ด้วยตัวเองนะเราก็จะพูดถึงในแง่ของความสามารถในการทำเรื่องวัคซีนทำเรื่องชีวภัณฑ์ทำเรื่องการบริหารจัดการต่างๆเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตนะรวมทั้งทุนที่จะลงไปถึงตัวเกษตรกรด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นแนวทางนะครับ
แต่นี้ในการขับเคลื่อนเนี่ยของสาขาเกษตรเรามองอย่างนี้ว่านะมันเสื่อง2มิติด้วยกันนะมิติแรกคือขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่นะครับที่เราเรียกว่า area based นะครับ area based ก็หมายถึงว่าในแต่ละจังหวัดนะเขาจะมีความเข้มแข็งนะหรือมีสินค้าอยู่หลายๆตัวนะครับแล้วสินค้าบางตัวจะเป็นสินค้าที่มีบทบาทสำคัญต่อพื้นที่นะแล้วก็ตัวพื้นที่เองเนี่ยมีความต้องการนะฮะเพราะนั้นในการขับเคลื่อนเนี่ยเราก็จะมองในมิติของพื้นที่เรามี area based นำร่องนะที่เราร่วมกันกับกระทรวงเกษตรแล้วก็จังหวัดนะมีอยู่5จังหวัดณเวลานี้นะก็คือลำปางขอนแก่นราชบุรีนะครับพัทลุงและจันทบุรีอันนั้นเป็นเบื้องต้นแต่ว่านะกระทรวงเกษตรเนี่ยทำมิติของในแง่ของสินค้าเกษตรทุกจังหวัดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในการร่วมมือเพราะนั้นใน area based นะคือว่าเขามีเพนพอยต์อะไรความต้องการของพื้นที่คืออะไรนะครับแล้วภาครัฐหรือเอกชนนะเข้าไปช่วยอะไรตรงไหนได้นะครับนี่บทบาทของสวทช.ในฐานะที่เราเป็นเลขานุการนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราประสานทั้งหมดเลยว่าเพนพอยต์ต่างๆของจังหวัดที่เกิดเนี่ยส่วนไหนที่เราสามารถเข้าไปช่วยแล้วงานปกติเขาทำอยู่เนี่ยมันขาดอยู่นะครับเราก็ประสานนะหน่วยงานต่างๆหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมหาบุคลากรที่เหมาะสมนะร่วมกันรวมทั้งพยายามไปในแง่ของแหล่งทุนต่างๆที่มาช่วยผลักดันนะนอกเหนือจากงบของตัวจังหวัดงบของกระทรวงที่เขาทำอยู่แล้วนะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปได้ด้วยการตามเพนพอยต์ที่มีนะครับเพราะนั้นราชบุรีเนี่ยวันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นนะครับเพราะนั้นในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดเขาจะตั้งโจทย์ไว้ราชบุรีเนี่ยก็จะมีเรื่องมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็น GI นะเรื่องสุกรนะเรื่องโคโนมนะครับเรื่องกุ้งก้ามกรามนะครับแล้วก็พืชผักปลอดภัยอีกอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วลักษณะการขับเคลื่อนอีกอันคือ community based นะครับซึ่งอาจจะเรียนไว้ตรงนี้ว่านอกเหนือจากการขับเคลื่อนไป area แล้วเราขับเคลื่อนเป็น community อย่างเช่นการขับเคลื่อนเรื่องข้าวในเรื่องของโปรแกรมนาคาเบลโรด4จังหวัดภาคเหนืออย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเชียงรายลำปางนะครับอุดรแล้วก็นครพนมนะครับเพราะนั้นวิธีการขับเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าผมจะเรียกว่ามันไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดมันขึ้นอยู่บริบทของพื้นที่จริงๆและความต้องการนะความสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ภาครัฐอย่างเดียวผมว่าอยู่ที่ตัวกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ชุมชนนะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ในตัวพื้นที่ภาคเอกชนหรือภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้ามาช่วยกันในการทำงานครับเรียกว่าไม่ใช่การขับเคลื่อนในหัวข้อเรื่องนึงหรือเพนพอยต์เรื่องนึงเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวหรือว่าแค่คนเดียวได้ก็คือต้องมีหลายภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็รูปแบบอย่างที่ท่านอาจารย์ธีรยุทธบอกไปก็คือทั้งแอเรียเบดเองในจังหวัดเองตรงนั้นเองพื้นที่นั้นเขามีอะไรเด่นมีเพนพอยต์อะไรเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยแล้วก็ร่วมกับพันธมิตรแล้วก็รวมถึงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงตัวนะครับเบลโรสนะครับเรื่องของคอมมูนิตี้เบสเรื่องของข้าวที่หลายๆจังหวัดเลยไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวนะครับอันนี้ก็มาช่วยกันนะครับนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นบทบาทของทางสวทช.เองที่ช่วยขับเคลื่อนตัวของ BCG ภาคเกษตรนะครับที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้พวกเราฟังครับผมทีนี้ถัดมาครับเมื่อกี้อาจารย์แตะแล้วเรื่องของตัวราชบุรีนะครับเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมวันนี้จริงๆเราก็อยู่กับทางนอกจากเป็นพิธีกรด้วยยังเป็นหัวหน้าโครงการนี้ด้วยนะฮะอาจจะให้เล่าให้เราฟังนิดนึงว่ามันมีเขาเรียกนะฮะมีที่มาที่ไปอะไรอย่างไรแต่นิดนึงครับจะได้พื้นฐานปูพื้นฐานให้เราทราบครับก็ด้วยความที่รับผิดชอบโครงการนี้เองนะคะก็มีโอกาสได้ลงไปสำรวจพื้นที่นะคะร่วมกับทีมคณะวิจัยเพื่อที่จะประเมินศักยภาพแล้วก็ปัญหาของชุมชนในช่วงต้นนะคะซึ่งเราพบว่าภาพรวมๆเนี่ยของสินค้ามะพร้าวน้ำหอมที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยค่ะเขามีศักยภาพดีมากสูงมากแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมากของประเทศโดยที่ถ้าเทียบกับทุเรียนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอาจจะสร้างรายได้ให้ได้มากกว่าซะอีกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเหมือนกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรทั่วไปเลยในหน้าที่มีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากเนี่ยราคาเขาก็จะตกลงนะคะแล้วก็รวมถึงความสามารถของชุมชนเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ทันนะคะทำให้ตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยก็คือจะล้นตลาดเกษตรกรบางส่วนก็ต้องตัดสินใจทิ้ง
รวมถึงว่าถ้าเกิดเก็บเกี่ยวขนส่งไม่ดีเนี่ยมีรอยช้ำที่ผิวของตัวมะพร้าวน้ำหอมนะคะทางคู่ค้าประเทศคู่ค้าเนี่ยเขาก็จะไม่รับพวกนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนเขาก็จะต้องทิ้งไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าทางชุมชนเองเนี่ยสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้แล้วก็เกิดเป็นปัญหาของขยะฟู้ดลอสฟู้ดเวสต์ในสายกระบวนการผลิตอาหารด้วยค่ะทีนี้อย่างที่ทางอาจารย์ธีรยุทธเรียกแจ้งไว้นะคะว่า area based เนี่ยเป็นการทำงานร่วมกับพันธมิตรเนาะทางโครงการของเราทางแผนงานของเราที่ยุรับผิดชอบเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงก็เลยร่วมกับพันธมิตรทั้งเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่ก็เกษตรกรนะคะแล้วก็ร่วมกับทางสถาบันอื่นๆอย่างเช่นสถาบันอาหารหรือววนะคะลงเข้าไปช่วยได้เป็นผลลัพธ์ออกมาตามที่แสดงอยู่ที่บูธด้านหน้านะคะแล้วเราจะได้ไปดูกันนะคะใช่ครับมีของให้ชิมด้วยแอบวงเล็บไว้เบาๆนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชิมนะคะแวะไปชิมที่บูธได้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยู่กับเราตรงนี้นะคะคุณนิตยานะคะที่รองที่ปรึกษาสถาบันอาหารนะคะยูอยากจะรบกวนทางพี่นิตนะคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังว่าในสถาบันอาหารนะคะในฐานะของพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน area based BCG เนี่ยค่ะที่ราชบุรีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรบกวนพี่นิตค่ะค่ะขอบคุณนะคะก็ก่อนอื่นสถาบันอาหารเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่อยู่เป็นหน่วยเรียกว่าหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนมีหน้าที่ในการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเพราะนั้นโอกาสนี้ค่ะจึงเราอยากจะขอบคุณทางสวทช.จริงๆที่ได้ให้เราทำหน้าที่ของเรานะคะสถาบันอาหารได้ทำหน้าที่แล้วก็ได้รับความไว้วางใจในการเข้ามาพัฒนาทีนี้เมื่อเราได้รับโจทย์นะคะจากที่ทุกท่านได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอยู่เราจะทำยังไงให้ BCG โมเดลขับเคลื่อนไปได้เนี่ยเราลงไปเก็บโจทย์พร้อมกับสวทช.นะคะไปหาผู้ประกอบการนะคะลงพื้นที่ไปด้วยกันเลยใช่ค่ะไปด้วยกันเลยสนุกสนานนะคะแล้วก็มีความสุขมากพบผู้ประกอบการเราเก็บโจทย์มาได้เนี่ยเราลงไปพอเก็บโจทย์ปุ๊บเราก็ไปชวนนะคะเกษตรนะคะผู้แปรรูปเนี่ยมาชวนคิดชวนกันคุยว่าจะทำอะไรดีเราจะทำยังไงจากนั้นเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยค่ะมาออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุตามที่เราคิดว่ามันจะดีนะคะเราก็ได้จัดทำเป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะซึ่งการอบรมเนี้ยก็จัดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ที่สบันอาหารด้วยนะคะก็คิดมาได้ว่าจะทำยังไงดีก็นำองค์ประกอบทั้งหมดว่าสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายทอด1การผลิตนะคะเพราะว่าโครงการนี้ชื่อว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนะคะเราก็ดูกระบวนการผลิตนะคะเราก็ดูในเรื่องของการควบคุมคุณภาพเลยเรื่องของจุดที่จําเป็นที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากนั้นก็มาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแล้วก็โดยการทําสินค้าขึ้นมาเป็นให้เหมาะกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่นะคะโดยที่ทำเป็นเยลลี่มะพร้าวนะคะที่ผสมกับผงบุกและคาราจีแนนซึ่งตัวเนี้ยเรายังมองต่อไปนะคะว่าในอนาคตแต่ยังไม่ได้บอกนะเพิ่งมาบอกวันนี้นะคะเราอาจจะพัฒนาเป็นอาหารผู้สูงอายุได้เพราะว่าความหนืดเรื่องเจลสเตรนเนี่ยมันมีความเหมาะมากตอนนี้เพิ่งคิดว่าเราจะต้องพัฒนาต่อตัวที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็เป็นมาคุยกับสสช.ได้นะคะเรื่องของพัฒนาอาหารผู้สูงอายุนะคะผมแจ้งไว้เพื่อว่าเราเองเราก็อยากจะมีส่วนร่วมต่อไปในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีคุณค่ามากค่ะตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะเรามาผสมกับน้ำสับปะรดเพราะว่ามันจะต้องใช้ความร้อนนะคะกลิ่นมะพร้าวอาจจะดับไปเราก็เอาน้ำสับปะรดมาเพิ่มแล้วก็สอนให้ผู้ประกอบการเนี่ยรู้ถึงเทคนิคการบรรจุร้อนนะคะแล้วก็รู้ถึงจุดวิกฤตว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ที่จะทำให้คงสภาพที่ผู้ประกอบผู้บริโภคเนี่ยยังยอมรับอยู่อันนี้เป็น2ตัวนะคะแล้วเราก็ยังทำแถมไอศกรีมด้วยค่ะเผื่อเขาไปเสิร์ฟในชุมชนนะคะเป็นไอศกรีมมะพร้าวที่ใช้น้ำมะพร้าวใช้เนื้อมะพร้าวอันนี้เป็นในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีผู้เข้าอบรมก็กว่า50รายนะคะนี่พออบรมไปแล้วเนี่ยคิดต่อค่ะขั้นที่2ก็คือว่าเราทำในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดสินค้าเราก็มีผู้ประกอบการอาสานะคะก็นั่งอยู่ในที่นี้1รายนะคะก็มาอาสาเป็นพัฒนาต้นแบบของสินค้าให้เรานะคะก็คือใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อค่ะครับเอาส่วนเนื้อก่อนเพราะท่านนั่งอยู่ทางขวามือนะคะก็ที่อโรมาติกฟาร์มก็เอาเนื้อมะพร้าวที่มะพร้าวอ่อนนะคะที่ยังดีอยู่เป็นมะพร้าวอ่อนที่เหมาะสมแต่ชิ้นมันไม่ได้
นะเอาไปเลี้ยงเป็ดก็ดีกว่านั้นยังทำได้เสียดายนะคะก็คุยกันเนี่ยเราไปช่วยชวนคิดใช่ไหมคะวันที่เราลงไปดูกันนี่คือเป็ดอ่ะอ้วนมากแล้วเป็ดกินมะพร้าวออร์แกนิกเราเลยแย่งเป็ดดีกว่านะคะมันเยอะพอมันเยอะมากนะคะก็เลยคุยกันเนี่ยชวนกันคิดชวนกันคุยบอกเราเอามาทำเป็นไอ้โคคอนัทฟิลลิ่งดีกว่าก็คือเป็นไส้มะพร้าวนะคะก็ใช้เป็นไส้ก็ได้ใช้ท็อปปิ้งก็ได้ใช้ทานกับบิงซูก็ได้หรือจะเอาไปทานไอศครีมอะไรได้หมดเลยซึ่งเป็นน่าจะเป็นสินค้าที่เป็นแบบตัวกลางค่ะในการที่จะไปส่งต่อให้ไปกับอุตสาหกรรมอื่นนะคะนี่ตัวแรกแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นมะพร้าวอยู่ตรงข้างหน้านะคะทางกำลังทานอยู่เป็นไงบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะพร้าวอบนะคะก็คือแผ่นมะพร้าวอบนะคะเราจะใช้มะพร้าวที่เป็นมะพร้าวอ่อนแต่ว่าเขาแก่เกินไปหน่อยค่ะทานสดก็คงไม่เพลินนะคะเข้ามาทำตัวนี้ค่ะผสมกับน้ำตาลทรายที่ไม่ฟอกเพื่อให้สีมันแบบมีสีน่าทานแล้วก็มาทำให้แบบชวนทานนะคะเคี้ยวแล้วดูข้างหน้านะคะมากล้องโพสต์มาได้นะคะก็น่าจะมีความสุขนะคะเพราะว่ามันจะนุ่มพอดีหนึบพอดีนะคะง่ายไม่หวานเกินไปค่ะอันนี้ก็เป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะคะมะพร้าวก็ออร์แกนิกน้ำตาลก็ออร์แกนิกค่ะพูดซะทั้งหมดเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ชิมบนเวทีบ้างเดี๋ยวด้านหน้ามีนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราแอบชิมข้างหน้าอันนี้2ตัวแล้วฮะมีอะไร2แล้วนะคะเป็นเนื้อมะพร้าวนะคะทีนี้น้ำมะพร้าวค่ะทางดร.วนพก็บอกว่าไม่ได้นะสถาบันอาหารคุณต้องทำผิดพันธุ์มูลค่าสูงนะคุณต้องทำฟังก์ชันนอลนะเพราะว่าชื่อโครงการคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงแปรรูปและมูลค่าสูงนะคะเราก็รับโจทย์ของทางดร.วนพมาเลยว่าเราต้องทำมูลค่าสูงก็นำน้ำมะพร้าวเนี่ยค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เขามีสินค้าอยู่แล้วค่ะอันนี้ไม่มีใบผลิตภัณฑ์มีอยู่แล้วแต่เราเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและก็โรงงานที่ผลิตนะคะก็นำน้ำมะพร้าวเนี่ยค่ะมาเติมอินูลินซึ่งเป็นไดทารี่ไฟเบอร์เป็นใยอาหารที่ทานไปแล้วจะช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานดีนะคะทำให้ทานแล้วไม่อ้วนเพราะมันจะอิ่มนานมันจะค่อยๆปล่อยพลังงานออกมานะคะนี่ก็เป็นมูลค่าสูงก็เป็นเครื่องดื่มตัวที่2ก็จะเป็นอีกตัวนึงก็คือเติมเทอร์พีนก็จะเป็นกลิ่นที่ทานแล้วเราก็จะเคลิ้มอารมณ์ดีนะคะคุยกับใครก็คุยไปถึงก็เติมกลิ่นไปในน้ำมะพร้าวทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายก็จะเป็นตัวทันสมัยนะเป็นตัวสารสังเคราะห์ที่มาจากกลุ่มกัญชงกัญชาแต่เป็นตัวที่ดีนะคะทำให้เราผ่อนคลายค่ะก็เติมลงไปนะคะซึ่งอันนี้ผู้ประกอบการก็จะต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์นะคะก็หน่วยงานหนึ่งก็ยังไม่มีโรงงานเป็นของตนเองก็มาผลิตที่เรานะคะสารอาหารก็ผลิตแล้วก็สามารถที่จะยื่นขออย.เขาก็ไปทดลองขายได้นะคะแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ตั้งโรงงานเองได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ4ชนิดของสินค้าที่เราต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์นะคะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าเมื่อเราทํามาทั้งหมดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตอบโจทย์นะคะก็คือเนื้อมะพร้าวเราไม่ทิ้งนะคะที่มูลค่าน้อยเราทำให้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นที่มีมูลค่าอยู่แล้วก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ของประเทศในเรื่องของสุขภาพเรื่องของผู้สูงวัยนะคะแล้วก็เรื่องในเรื่องของไม่เหลือสินค้าไม่วัตถุดิบไม่เหลือทิ้งนะคะดังนั้นก็จึงกล่าวได้ว่านะคะว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นฟันเฟืองค่ะตัวเล็กๆที่จะช่วยหมุนนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนตัว BCG Economy Model แล้วก็สถาบันอาหารขอเรียนไว้ตรงนี้นะคะเราก็พร้อมนะคะที่จะเป็นทีมที่จะร่วมไปกับเฟืองตัวเล็กๆตัวนั้นนะคะแล้วก็ขยันที่จะหมุนด้วยนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมโหเรียกว่าละมาร่วมโครงการกันแป๊บนึงนิดผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาติดแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้เยอะมากเลยนะฮะก็ออกมาจะได้ร่วมมือกับทางสปช.แล้วก็หน่วยงานอื่นๆพันธมิตรอื่นๆต่อไปนะเพื่อจะได้ผลักดันขับเคลื่อน BCG ของเรานะครับของภาคเกษตรครับให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้เกริ่นแตะไปแล้วฮะเรื่องของเขาเรียกเป็นผู้ประกอบการอาสานะครับเหมือนรู้สึกเหมือนแบบค่ายอาสาอย่างไม่รู้นะฮะทำอะไรบ้างแล้วก็ผลลัพธ์ของการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นยังไงคะเรียนถามนะครับคุณนวลละออครับผมโคฟาวเดอร์แล้วก็ CEO วิสาหกิจชุมชนอโรมาติกฟาร์มครับค่ะก็ก่อนอื่นขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตขอบพระคุณสวทช.นะคะจริงๆท่านอาจารย์ชูกิจกับท่านอาจารย์วรรณพท่านบอกว่าท่านเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนขุมพลังคือไดรเวอร์แต่ออนเป็นเพลเยอร์ออนพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีที่นักวิจัยทุกท่านทำแล้วก็นำไปพร้อมใช้แต่ว่า BCG เนี่ยจะเป็นฟันเฟืองได้อย่างที่พี่นิดกล่าวไว้เนี่ยนอกจากไดรเวอร์นอกจากเพลเยอร์ออนเองยังต้องมี
ซัพพอร์เตอร์ซัพพอร์เตอร์คือแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นวช.หรือว่าสถาบันการเงินอย่างธ.ก.ส.อะไรก็ตามซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของเพลเยอร์แล้วล่ะในเมื่อไดรเวอร์เนี่ยส่งพลังมาอย่างเต็มที่แล้วนะคะก็เป็นความรับผิดชอบหนึ่งของผู้ประกอบการรายย่อยเนาะทีนี้ถ้ามาแตะถึงเรื่องมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นสินค้า GI มะพร้าวน้ำหอมสุขสบายขายดีมากเลยค่ะบอกได้เลยว่าเป็นสินค้าที่สุขสบายขายดีแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเติมนวัตกรรมแล้วคำว่าสุขสบายขายดีจะกลายเป็นความยั่งยืนสิ่งเหล่านี้คือโครงการนี้มาตอบโจทย์มาเติมเต็มโดยปกติแล้วนะคะน้องยูก็รู้จักพี่ออนเป็นการส่วนตัวว่าพี่ออนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วในการทำงานเรายิ่งมีผู้มาช่วยเรามาขับเคลื่อนเนี่ยสินค้าที่เราขายดีอยู่แล้วหรือบางช่วงอาจจะขายดีลดลงเนี่ยมันกลับกลายเป็นเสถียรมากขึ้นความเสถียรนี่แหละค่ะคือความยั่งยืนแล้วก็4 product อย่างที่พี่นิดได้กล่าวไว้เนี่ยพี่ออนก็นำมาใช้ในปัจจุบันนะคะคือ2 product ละแต่ในอีกระยะยาวที่เป็นในทางcommercial เนี่ยก็จะร่วมกันพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อไปและอย่างที่ท่านอาจารย์ธีรยุทธได้บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำแค่นี้เนาะเราไม่ได้ทำแค่ไบโอเทคแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีเวสอย่างอื่นที่ทำอีกพี่ออนเนี่ยไปทำกับ M-Tech ด้วยอีกนิดนึงนะคะก็ขออนุญาตใช้เวทีนี้ประมาณนี้ว่าขอบคุณที่ได้ทำให้ value ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทั้ง business value แล้วก็social value อย่างแท้จริงขอบคุณค่ะโอ้จบสวยนะครับผมมาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าทางวิทยาตั้งแต่ต้นน้ำเลยท่านที่อาจารย์ธีรยุทธเล่าให้เราฟังภาพใหญ่ว่าประเทศเราต้องขับเคลื่อนไปทิศทางไหนเกษตรคือเหมือนเป็นอีกหนึ่งมุดหมายที่เราต้องผลักดันขับเคลื่อนไปนะครับมีพันธมิตรทางสถาบันอาหารเองก็มาพูดคุยว่าเขาพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับผู้ประกอบการเองก็พร้อมนะครับที่จะรับพร้อมใช้ขับเคลื่อนตัวนี้ต่อไปให้ BCG ของภาคเกษตรนะครับขับเคลื่อนประเทศไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นของทางโครงการนะครับการเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมนะครับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับทีนี้ขยับมาครับอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะครับอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่นำเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยไปใช้นะครับกับทรัพยากรในพื้นที่ให้เรียกว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกๆด้านเลยนะครับก็พี่บุพผานะครับจากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกจังหวัดสมุทรสงครามครับอยากจะให้เราฟังนิดนึงครับว่านำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ตอบโจทย์อะไรในพื้นที่บ้างครับผมค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่าของกลุ่มเราเองเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยการทำสีมัดย้อมนะคะเราทำในเรื่องของเครื่องสำอางค่ะเราทำเรามีโรงงานเล็กๆทำเรื่องของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดิมเนี่ยเราทำเรื่องของน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวค่ะเพราะว่าในพื้นที่ของเราในบ้านของเราอะค่ะเราจะปลูกมะพร้าวผลแก่ผลอ่อนแล้วก็ปลูกนะคะแต่ว่าจำนวนน้อยค่ะใช่เราจะปลูกมะพร้าวผลแก่เยอะค่ะพอมะพร้าวผลแก่เนี่ยช่วงที่เรามาทำเนี่ยค่ะมะพร้าวผลแก่เนี่ยราคามันถูกมากจากสมัยก่อนลูกละ15 บาทสมัยนั้นนะคะที่เราเริ่มต้นทำอะค่ะลูกละ15 บาทแล้วมีอยู่ยุคนึงค่ะเหลือลูกละ3 บาทเออพอลูกละ3 บาทเราจะทำยังไงเกษตรกรเหมือนอยู่บ้านเราทำอะไรไม่ได้แน่นอนเพราะค่าจ้างทุกอย่างเลยค่ะเหมือนมะพร้าวสอยลงมาคนขึ้นคนสอยก็1ราคาหล่นตุ๊บลงมาคนเขาเรียกว่าคนตาค่ะคนตาเอาลูกมาตั้งไว้เฉยๆก็อีก1ราคาคือค่าแรงนะคะแล้วมีอีกคนนึงเข็นรถมาตาลูกขึ้นรถเข็นก็อีก1ราคาซึ่งมันมีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแต่ยุคเพราะว่าผลมันถูกแล้วเนี่ยมันทำยังไงให้เพิ่มมูลค่ากับผลมะพร้าวของเราเราก็เลยเอาตัวนี้ค่ะมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ว่าเราทำในชุมชนเล็กๆค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ว่าถูกหลักของอย.ค่ะเราได้รางวัลอย. Quality Award ด้วยเมื่อปี2563ในเรื่องของโรงเรือนเพราะทำตัวนี้แล้วว่าจากจุดตัวนั้นใช่ค่ะขยับมาเป็นเสื้อแบบนี้เป็นเรื่องของมัดย้อมจากมะพร้าวมาดูแบบไม่ค่อยจะพอในขบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวอะค่ะมันจะมีของเหลือเยอะแยะเลย
หนึ่งก็คือน้ำมะพร้าวแหละสองก็มีกากมะพร้าวแหละสามก็มีเปลือกมะพร้าวแหละแล้วก็กะลามะพร้าวซึ่งสี่สามสี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเวทแหละที่ว่ามันเหลือจะทำยังไงเพราะทุกครั้งเราจะทิ้งหมดเลยซึ่งมันก็ถ้าขายก็ในราคาที่ถูกมากถูกมากๆเลยค่ะทีนี้เราก็เหมือนกับว่าเคยมาเรียนที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะคือมาดูในเรื่องของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เรามาหาคอนเนคชั่นนะคะว่ามันสามารถจะทำอะไรได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของกากมะพร้าวเราสามารถทำได้แล้วเรื่องของน้ำเราก็ทำได้แล้วแล้วทีนี้ในเรื่องของกะลาความที่ว่ากะลาเราทำยากเราก็ขายเป็นกระสอบไปแต่ว่ามันยังได้ราคาอยู่แต่ทีนี้มันจะเรื่องของเปลือกแล้วพอเปลือกคือเดิมคนเป็นคนที่ชอบผ้ามัดย้อมอยู่แล้วเราชอบผ้ามัดย้อมเราก็ลองว่าเปลือกจริงๆก่อนที่ว่าเราเปลือกเนี้ยไปปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องเอาเปลือกเนี้ยไปแช่น้ำก่อนถูกไหมคะครับเพื่อที่ว่าแม่ต้นไม้มันตายใช่ไหมคะในน้ำอะค่ะมันจะเป็นสีพอมันเป็นสีเอ๊ะมันน่าจะทำสีย้อมผ้าได้เราก็มาทดลองค่ะพอมันทดลองเอ๊ะทดลองยังไงมันก็ไม่ได้คือมันติดเหมือนกันค่ะแต่พอไปซักแล้วอะสีมันซีดมันหลุดออกหมดเลยพอที่มันหลุดออกเราจะทำยังไงเราก็เลยไปหาคอนเนคชั่นเราก็เลยไปหาอุตสาหกรรมจังหวัดเราบอกว่าเราอยากทำตัวนี้จะทำยังไงให้เราสีมันติดทนดีขึ้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะท่านก็ติดต่อไปทางทีมงานของสวทช.แล้วทางทีมสวทช.ก็ส่งทีมงานลงมาช่วยเราในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดเลยว่าพี่ลองทำให้ดูหน่อยว่าวิธีของพี่ทำยังไงเราก็ทำของเราให้เขาดูสุดท้ายแล้วก็บอกพี่ล้างหมดเลยพี่ทำใหม่หมดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือพี่ต้องดูผ้าเป็นผ้าอะไรที่พี่ว่ามันติดสีดีครับดูวิธีการสอนหมดเลยค่ะสอนนักเรียนเนี่ยค่ะสอนหมดดูผ้าก่อนพอผ้าเสร็จแล้วพี่ต้องซักยังไงโดยที่ทางของทีมสวทช.ค่ะได้ช่วยในเรื่องของการ Inside and Eat เข้ามาช่วยในการล้างใช่ค่ะมาช่วยเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยมาช่วยเราในเรื่องของการทำความสะอาดผ้าก่อนในเรื่องของการลอกแป้งในผ้าถึงผ้าเราจะเขาเรียกว่าถึงจะเป็นข้นต้นแท้ 100% ยังไงมันก็ต้องมีแป้งอยู่ในนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้แช่ก่อนในขบวนการต้มน้ำในขบวนการวัดเขาก็สอนเราหาวิธีช่วยวัดสีอะค่ะในเครื่องง่ายๆที่ว่าตอนเราต้มออกมาแล้วอะสีของเรามันจะติดผ้าไหมเขาจะมีเครื่องวัดเราก็ต้องมีเครื่องวัดคือเรียกว่าทุกขั้นตอนเลยสอนตั้งแต่ลอกแป้งนะครับใช้เทคโนโลยี NIS ของทางสวทช.เองนะครับสอนเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือเครื่องมือการวัดสีตรวจสีต่างๆครับผมถ้าคุณวัดยังไงถ้าค่าไม่ขึ้นคุณก็ไม่ต้องย้อมพอย้อมยังไงก็ไม่ติดใช่ค่ะเมื่อก่อนเอ๊ะทำไมมันไม่ติดเนาะเราก็เลยมีวิธีว่าเออมันลดขั้นตอนเรานะว่าเออชัดเราเช็คสีแล้วมันได้แน่นอนค่าเนี่ยยอมได้แค่นี้แล้วมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องสีนี่คือเป็นของ Mtech ใช่ไหมฮะที่ค่ะคือสีเนี่ยเขาจะมาสอนวิธีว่าพี่ต้องชั่งต้องวัดต้องตวงทุกขั้นตอนต้องเป็นทำกระบวนการของเขาที่เขามาสอนเราคือเราได้จากตรงนั้นคือความรู้เราได้จากตรงนั้นจริงๆจากทีมงานนะคะที่ได้สุดท้ายแล้วก็คือพอเราได้ตัวนี้แล้วอะค่ะเขาก็สอนวิธีอีกหลากหลายค่ะเราบางคนว่าเอ้ยผ้ามัดย้อมเนี่ยสีตกแน่เลย คือคำถามแรกทุกคนที่เรื่องของผ้ามัดย้อมคือเขาไม่มีความมั่นใจถ้าถามได้ขนาดนี้ก็ทุกคนจะถามคำถามแรกเวลาเราถามสีตกไหมสีตกไหม อะไรอย่างเงี้ยเราบอกไม่ตกแล้วค่ะเพราะว่าความตกมันจะอยู่ที่เราหมดแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้สีมันตกอยู่ที่เราทั้งหมดโดยที่ถึงมือลูกค้าแล้วมันแทบจะไม่ตกเลยครับ ตัวนี้คือเทคนิคตัวนี้ก็คือได้จากสวทช.เหมือนกันคือมาสอนเทคนิคหมดทุกอย่างค่ะตัวนี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราทําในเรื่องของเปลือกมะพร้าวแล้วเราไม่ได้ทําเฉพาะของเปลือกมะพร้าวอย่างเดียวเรามองรอบๆในบริเวณบ้านเราค่ะเราจะมีลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงครามอ่ะค่ะเรามี GI ด้วยเราได้ GI ด้วยเอาลูกลิ้นจี่มาย้อมไม่ค่ะเอาใบค่ะเอาใบลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงครามอ่ะค่ะถ้าแถบบางยี่รงที่พี่ผาอยู่นะครับมันจะไม่ให้ผลผลิตมาเป็นระยะเวลา10 ปีแล้ว
พราะความที่อากาศเขาไม่แน่นอนเพราะว่าความหนาวมันต้องอย่างน้อย 15-17 วันมันถึงจะออกผลดีใช่ค่ะอุณหภูมิก็ต้อง 15-17 องศาตัวนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่หนาว2วันร้อน3อย่างเงี้ยไม่ติดแน่นอนซึ่งแถบของจังหวัดตำบลบางยี่รงที่พี่อยู่อะค่ะไม่ให้ผลผลิตเลยแล้วทางก็เลยแบบแข็งใจเอามีดไปฟันเหลือแต่ใบใช่ไหมฮะใช่จริงๆเกษตรกรในตำบลบางยี่รงนะคะเขาฟันทิ้งหมดแล้วเขามาลงมะพร้าวน้ำหอมกันแต่ว่าพี่มามองอย่างนี้ว่าถ้าอนาคตลูกหลานอะจะไม่รู้จักลิ้นจี่พันค่อมจังหวัดสมุทรสงครามแล้วเพราะว่ามันเริ่มจะหดหายไปเรื่อยๆความที่อากาศมันร้อนขึ้นอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามได้ผลผลิตไหมได้แต่ว่าน้อยค่ะเมื่อก่อนเป็น 100% เดี๋ยวนี้ 20% แทบจะยังไม่ได้เลยแล้วใบยังไงฮะใบมันมาเกี่ยวอะไรครับแต่เนี้ยต้องยกความดีให้ทีมสวทช.นะคือไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นคนริเริ่มว่าเอาใบลิ้นจี่มาย้อมทางทีมงานของสวทช.ค่ะเค้าลองเอาใบลิ้นจี่มาดึงสีดูว่ามันสามารถย้อมผ้าได้ไหมปรากฏว่าสีที่ชุดที่หนูใส่วันนี้ที่แตกต่างจากพี่ๆเห็นไหมหนูจะเด่นอยู่คนเดียวสีจากใบลิ้นจี่ค่ะมันให้สีที่สว่างกว่าเปลือกมะพร้าวแต่เปลือกมะพร้าวสีเขาจะหมุนหมุนหน่อยตามเปลือกเขาว่าค่ะเพราะว่าจะเป็นเปลือกแห้งแต่ว่าถ้าเปลือกถ้ามะพร้าวน้ำหอมนะคะเขาจะให้สีอมชมพูถ้าเปลือกของมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะใช่พอลงจากเวทีนี้เราจะได้งานวิจัยอีกงานจะได้ไปโคกันใช่ไหมใช่ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะตัวนี้ค่ะเราก็เลยได้ใบลิ้นจี่มาอีกใบหนึ่งแต่ทีมกระบวนการคือเหมือนกับเปลือกมะพร้าวเลยเราต้องทำกระบวนการเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้วัตถุดิบคือใบลิ้นจี่แตกต่างกันก็จะได้ให้สีที่แตกต่างกันใช่ค่ะแทนที่ว่าเราจะเอาใบลิ้นจี่ทิ้งไปรเรารอปีนึงเราได้ผลผลิต1ปีละ1ครั้งแต่นี้เราสามารถมีรายได้ทุกวันตัวนี้ค่ะใช่เห็นหลังบ้านทีมงานกระซิบบอกว่าเพิ่มรายได้ให้ชุมชนถึง 15% ใช่ไหมจากเดิมของการเก็บมะพร้าวผลแก่ใช่ค่ะใช่ใช่ซึ่งตอนนี้พอเรามองอย่างนี้ค่ะมะม่วงเราก็ทำได้ใบมะม่วงเพราะใบมะม่วงจะให้สีเหลืองครับตอนนี้หลักๆที่กลุ่มจะทำเปลือกมะพร้าวใบมะม่วงใบดินจีก็คือสามารถต่อยอดออกไปอีกได้ดูว่าพื้นที่เรามีทรัพยากรอะไรที่สามารถจะปรับปรุงแล้วก็นำเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ได้และทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมสวทช.ค่ะเขายังช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีนาโนด้วยเอาผ้าไปเคลือบนาโนด้วยพวกนี้คือได้กลิ่นด้วยได้เรื่องของป้องกันแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปทดลองแล้วโอเคค่ะใช้ได้ดีตัวนี้เรียกว่าแทบจะใช้เทคโนโลยีของทุกศูนย์ของสวทช.เลยนะครับของชุมชนของที่สมุทรสงครามนี้นะครับทีนี้อยากจะให้ฝากถึงผู้ประกอบการครับเรื่องของแนวคิดของ BCG Economy ครับว่าอยากจะใช้หรืออยากจะมาทำอย่างไรบ้างเริ่มที่พี่บุกผาคือจริงๆจากเริ่มจากของพี่ก่อนพี่มองอย่างนี้ค่ะว่าไอเขาเรียกว่าวัตถุดิบดีกว่าในสิ่งที่เราทำอะค่ะคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับเราเลยหรือว่าสำหรับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงสำหรับคนอื่นที่เขามองมันอาจจะมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยให้เราลองผิดลองถูกก่อนถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราทำไม่ได้จริงๆให้เราไปหาผู้รู้ครับซึ่งจริงๆแล้วทีมสวทช.นี้คือเขาเต็มที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อยความรู้คือเราไปหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งจริงๆพี่บอกก่อนว่าต้องยกให้ทีมสวทช.เหมือนกันว่าที่สินค้าเราที่เป็นไอตัวที่ผ้ามัดย้อมอะค่ะเราได้ขึ้นของเซ็นทรัลด้วยนะโดยที่ทางเซ็นทรัลเขาประสานงานมาที่น้องๆที่สวทช.ค่ะเขาอยากได้สีชาโคที่หนองใสเนี่ยสีนี้ค่ะที่เราขึ้นเซ็นทรัลอยู่ตัวนี้ค่ะที่ทำอยู่ที่บอกว่าในสิ่งอะไรที่บอกว่าไม่มีมูลค่าแต่มันสามารถจะเพิ่มมูลค่าได้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะให้มองรอบๆตัวเราอะค่ะว่าสามารถสิ่งไหนที่จะทำได้หรือไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็แอบขายสวทช.เป็นที่พึ่งได้นะครับใช่ค่ะใช่ครับก่อนอื่นก่อนที่จะจบตรงนี้ในเรื่องของการเสวนาค่ะเราขออนุญาตให้อาจารย์ธีรยุทธ์ช่วยสรุปขมวดจบการเสวนานี้นิดนึงได้ไหมคะครับก็เพิ่มเติมคือในแง่ของการขับเคลื่อนเราจะเห็นจากภาพของหลายๆคนนะในเรื่องแอเรียเบสเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราพูดการขับเคลื่อนแอเรียเบสเราไม่ได้พูดภาคเกษตรอย่างเดียวการขับเคลื่อนน่ะมันต้องขับเคลื่อนไปทุกมิตินะครับจะเห็นเรื่องการแปรรูปใช่ไหมการเอาเวสต์มาใช้นะฮะ
รวมไปถึงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงการท่องเที่ยวจริงๆเชื่อมโยงหมดเพราะนั้นการขับเคลื่อนแอร์ริเบตเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนทุกมิติรวมทั้งเรื่องพลังงานทางเลือกด้วยนะครับเพราะนั้นอยากจะเรียนงี้ว่าตัว BCG เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ในแง่ของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเราต้องพูดทุกโปรเซสเนี่ยนะเป็นซีโร่เวสต์แล้วอิมิชันน้อยที่สุดนั่นคือหลักการของตัว BCG ที่ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนนะขับเคลื่อนนะเพื่อความยั่งยืนของประเทศแล้วก็ใช้ทรัพยากรของเราที่เรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วอย่างที่เราพูดกันเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดอันนั้นก็คือ BCG แล้วตัวสวทช.เองนะในฐานะเลขานุการก็พยายามที่จะนะดึงพันธมิตรทุกอย่างประสานนะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดครับครับผมก็นี่นะครับเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับทั้งตัวอย่างของผู้ประกอบการแล้วก็พันธมิตรที่ร่วมมือกันนะครับจนได้เป็น product ที่ตอบโจทย์เรื่องของ BCG ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆครับผมขอบคุณครับเชิญรับของด้านล่างได้เลยนะครับค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราได้นำผลงานบางส่วนนะคะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะคะมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชมกันในทางด้านนอกนะคะตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณประกรณ์พลโคชชมพูรับหน้าที่นำชมผลงานวิจัยและพูดคุยกับนักวิจัยที่นำผลงานมาจัดแสดงโชว์ในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณยุวเรศนะครับและคุณธเนศเป็นอย่างยิ่งครับผมประกรณ์พลโคชชมพูครับกลับมารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในปีนี้อีกครั้งครับและเมื่อสักครู่ที่ทุกท่านได้รับชมกันไปนะครับเป็นภาพรวมของงาน NEC 2023ครับและตอนนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมไฮไลท์นะครับจากผลงานวิจัยทั้ง13ผลงานนะครับที่พลาดไม่ได้ในงานประชุมวิชาการประจำปีในปีนี้ครับจากผลงานสวทช.และพันธมิตรกันครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับผลงานทางด้านของเกษตรและก็อาหารนะครับเป็นผลงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งด้านหลังผมนี้นะครับก็เมื่อสักครู่ที่ทุกท่านได้รับชมไปบนเวทีนะครับเป็นการนำเทคโนโลยีนะครับมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนนะครับผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมครับเป็นพื้นที่ในจังหวัดของราชบุรีครับด้านหลังผมนี้นะครับอยากจะเชิญทุกท่านนะครับรับชมตัวอย่างผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมหมักนะครับน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นแบบ UST ด้วยนะครับรวมไปถึงเนื้อมะพร้าวน้ำหอมอบแห้งนะครับและที่น่าสนใจครับมีในเรื่องของตัวน้ำส้มสายชูหมักจากมะพร้าวด้วยครับและผลิตภัณฑ์สีน้ำตาลขวดนี้นะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นคอมบูชาครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มคุณค่า value ต่างๆให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการในกลุ่มของมะพร้าวน้ำหอมเป็นอย่างยิ่งครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานการบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานถัดมาในด้านของเกษตรและก็อาหารนะครับซึ่งผลงานนี้นะครับเป็นการใช้ข้อได้เปรียบครับในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับของประเทศไทยของเราเป็นผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตfunctional ingredient ครับจากจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและก็เครื่องสำอางครับโดยไบโอเทคสวทช.ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับนักวิจัยนะครับดร.กอบคุณเหล่าเท่งครับสวัสดีดร.กอบคุณครับค่ะสวัสดีครับอยากให้ทางดร.กอบคุณช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าทางผลงานวิจัยมีแนวคิดและก็ความสำคัญอย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าทีมวิจัยเรานะคะให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าจากจุลินทรีย์นะคะโดยเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติกนะคะซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้ค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบภูมิคุ้มกันนะคะหรือระบบในเรื่องของการระบบทางเดินอาหารนะคะแต่ทำอย่างไรที่เราจะมีเทคโนโลยีของเราเองในประเทศนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะทีมวิจัยก็เลยได้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีกระบวนการผลิตโปรไบโอติกนะคะในระดับกึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่มีมาตรฐาน GSP แล้วก็ HACCP นะคะโดยอาศัยเทคโนโลยีการหมักแบบแม่นยำหรือที่เรียกว่า precision fermentation นะคะรวมถึงกระบวนการ encapsulation และอื่นๆนะคะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มีคุณภาพสูงนะคะได้ผลผลิตสูงแล้วก็มีต้นทุนที่เหมาะสมนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังเอาส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตนะคะมาใช้ในการประโยชน์นะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่เรียกว่า postbioticนะคะซึ่งจากผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการพบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะ
ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นทำให้ไปให้เห็นว่าเราไม่ต้องอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศแล้วลดการนำเข้านะคะซึ่งตอบโจทย์ชัดเจนในเรื่องของไบโออีโคโนมีแล้วก็เซอร์คูลาร์อีโคโนมีค่ะโดยปัจจุบันนะคะผู้ประกอบการก็ได้นำเอาเทคโนโลยีของเราไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะอาจจะเดี๋ยวเชิญผู้ประกอบการร่วมให้ข้อมูลเชิญผู้ประกอบการครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการนำไปต่อยอดนะครับโดยทางคุณนพรัตน์ใช่ไหมครับจากบริษัทวินโนนาคอสเมติกจำกัดครับจะมาบอกเราเรื่องราวในการต่อยอดผลงานจากผลงานวิจัยของเราครับสวัสดีค่ะนพรัตน์นะคะจากบริษัทวินโนนาเฟมินินจำกัดค่ะเราทำธุรกิจมา7ปีนะคะแล้วก็เรามีแบ็คกราวด์ในการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุดซ่อนเร้นนะคะผลิตภัณฑ์น้องสาวแล้วก็พยายามหาทุกวิถีทางเลยที่ทำยังไงให้ผู้หญิงเราเนี่ยไม่ต้องใช้ยาก็เลยมาได้ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตเซลล์โปรติกจากสรช.ทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรติกค่ะวางแผนนี้จะขยายผลในอนาคตอย่างไรบ้างครับจริงๆตอนนี้เรามีวางจำหน่ายอยู่ที่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะคะจะมีทั้งหมด14ประเทศนะคะทั่วโลกซึ่งเราก็หมายมั่นปั้นมือว่าปีนี้เนี่ยเราตั้งใจจะเอาตัวโพสต์ไบโอติกเนี่ยไปเติม14ประเทศที่เรามีฐานอยู่ก่อนแล้วก็ไปขยายในฝั่งตลาดยุโรปแล้วก็ในส่วนของโปรติกเนี่ยเราขยับเข้าไปแล้วนะคะเราขยับเข้าไปที่ประเทศลาวค่ะซึ่งมีจุลินทรีย์พื้นฐานเหมือนกับไทยซึ่งเป็นตลาดที่แตกออกมาจากตลาดเฟมินีนที่เป็นน้องสาวตอนนี้เป็นตลาดอื้อไม่ออกตลาดขับถ่ายค่ะซึ่งก็ลองเทสกับคนลาวไปบางส่วนได้ผลดีทีเดียวเลยค่ะครับอยากขอดูตัวอย่างผลงานสักนิดนึงได้ไหมครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของเราครับค่ะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมโพสต์ไบโอติกนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดน้องสาวหรือว่าจุดซ่อนเร้นค่ะก็แบบเป็นแบบวิปโฟมใช้ทุกวันอันนี้ใกล้จะวางจำหน่ายที่ออฟไลน์ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแล้วนะคะเร็วๆนี้ค่ะส่วนอีกตัวนึงตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมอาหารค่ะซึ่งอันนี้จะมี2สูตรอันนี้ที่โชว์ให้ดูเนี่ยจะเป็นสูตรแรกที่ใช้สายพันธุ์เดียวก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแลคโตบาซิลัสพาราคาซีไอเมเดม439-1ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยแล้วก็มาผลิตเซลล์บริติกจากทางสรช.ค่ะส่วนอีกสูตรนึงก็จะเป็นตัวที่ใช้2สายพันธุ์ผสมกันจะเป็นตัวนี้ค่ะซึ่งสูตรนี้กับสูตรแรกเนี่ยก็จะต่างกันในเรื่องของคุณสมบัติค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายนะคะที่ร้านยากรุงเทพนะคะสำหรับตัวโปรติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวค่ะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะขยายต่อไปเรื่อยๆส่วนออนไลน์ก็สามารถทักเข้ามาได้ค่ะที่ @winona ค่ะครับขอบคุณคุณนพรัตน์เป็นอย่างยิ่งครับและทิ้งท้ายครับอยากให้ทางดร.กอบคุณทิ้งท้ายสำหรับแพลตฟอร์มปัจจุบันครับในเรื่องของตัวฟู้ดเสิร์ฟแล้วก็เทคโนโลยีด้วยครับก็ตัวเทคโนโลยีผลงานชิ้นนี้ค่ะเป็นผลงานหนึ่งของ Core Business Food Service นะคะโดยแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Food Service เนี่ยเราจะให้บริการการผลิตนะคะรวมถึงให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือเวชสำอางนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้จะช่วยเร่งกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารใหม่นะคะแล้วก็จะช่วยขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณนพรัตน์แล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะไปต่อกันที่ผลงานถัดไปครับครับผมครับถัดมาครับผลงานถัดไปนะครับก็อีกหนึ่งนะครับสำหรับสชนะครับตัวผลงานชื่อว่าไมโครสมาร์ทครับคือตรวจวินิจฉัยสารพิษจากปลาแบบจากทดลองที่พัฒนาจากเทคนิคเมลูอาร์เรย์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับเล่าเราฟังนิดนึงครับว่าตัวนี้โปรดักต์นี้เกี่ยวกับอะไรครับครับผมกิตพิจยาเวทินนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.นะครับงานวิจัยตัวนี้เป็นชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษจากเชื้อราด้วยวิธีแบบทดสอบนะครับเราใช้เทคนิคไมโครอาร์เรย์ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถทำให้เราตรวจวัดสารพิษจากเชื้อราเนี่ยได้หลายสารพิษพร้อมกันในครั้งเดียวโดยที่ตัวสำคัญก็คือตัวนี้ครับเป็นคล้ายๆ ATK ครับผมในตัวเนี้ยจะมีจุดที่เรียงตัวกันเป็นลักษณะของอาร์เรย์ซึ่งแต่ละจุดเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าในตัวอย่างที่เรามันตรวจวัดเนี่ยมีสารพิษในนั้นหรือไม่ครับครับผมอันนี้นะครับผมเราต่อได้เลยครับเราต่อได้เลยตัวเทคโนโลยีเนี่ยเราบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาเลยครับก็คือหลักการทางด้านชีวภาพในการพัฒนาตัวสติปเทสหลักการในการผลิตตัวสารเรืองแสงที่มีความเสถียรสูงแล้วก็มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำแล้วก็เทคโนโลยี embedded system ที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องอ่านสัญญาณแสงจากสารเรืองแสงตัวนี้ครับซึ่งองค์ความรู้เนี่ยได้มาจาก3กลุ่มวิจัยของสวทช.ก็คือ Nextech Biotech แล้วก็ Mtech ครับ
ตัวเทคโนโลยีของเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรืออุตสาหกรรมปศุสัตว์หรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะรักสุขภาพแล้วก็อยากจะตรวจว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมีสารพิษหรือเปล่ามีสารพิษจากเชื้อราไหมพวกอัลฟาท็อกซินอะไรต่างๆใช่ไหมก็คือสามารถจะตรวจได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วอุตสาหกรรมสัตว์หรือว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมครับก็คือปกติแล้วครับตัวอาหารสัตว์เนี่ยเมื่อสัตว์รับประทานเข้าไปอ่ะถ้าหากในนั้นมันมีสารพิษอยู่มันจะทำให้ระบบการทำงานภายในร่างกายของสัตว์ผิดปกติทำให้อัตราการเติบโตลดลงหรือทำให้การระบบการสืบพันธุ์ลดลงซึ่งจะทั้งหมดเนี่ยจะมีผลต่อผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มทั้งหมดเลยครับครับผมดังนั้นถ้าเกิดเรามีการชุดนี้มาตรวจก่อนนะครับเรื่องของอาหารสัตว์แล้วเจอเชื้อราหรือว่าสารพิษจากเชื้อราเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยป้องกันผลที่จะตามมาได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เรามองหาได้รับการถ่ายทอดหรือยังครับผมตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่ครับก็ตอนนี้ผลการทดสอบเบื้องต้นก็คือเราสามารถตรวจวัดสารพิษได้5ชนิดพร้อมกันครับโดยที่ต้นทุนการผลิตการตอนหนึ่งการทดสอบเนี่ยค่อนข้างต่ำมากครับแล้วก็ระบบของเราเนี่ยสามารถใช้งานแบบออนไซต์ได้เลยไม่ว่าจะไปตรวจที่ไหนก็ตามอย่างเช่นไปตรวจข้างแปลงเพาะปูไปตรวจตรงที่เก็บอาหารสัตว์ใช่ที่เก็บอาหารสัตว์ที่เก็บรักษาที่ในจุดการแปรรูปอาหารเราสามารถตรวจได้หมดเลยโดยที่ผู้ใช้สามารถดูผลการตรวจวัดผ่านคลาวด์ผ่านระบบออนไลน์ได้เลยครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรกรรมอะไรต่างๆครับที่เรื่องของอาหารสัตว์ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างผลงานที่มีความร่วมไม้ร่วมมือกันของทางสวทช.ครับหลายๆศูนย์เลยเทคเทคไบโอเทคนะครับแล้วก็เอ็มเทคด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จริงๆเรามีพันธมิตรข้างนอกด้วยครับก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ Queen University Belfast ครับที่ต่างประเทศที่ UK ครับครับผมก็ยังไงก็รอนะครับไปติดตามรับชมนะครับไปพูดคุยกับนักวิจัยที่งานแนคของเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับยังอยู่กับผลงานนะครับทางด้านของเกษตรครับกับผลงาน iPlant Multipurpose Spray นะครับซึ่งตอนนี้เป็นสเปรย์เติมความสดให้กับพืชครับตอบโจทย์ธุรกิจส่งออกพืชเมืองหนาวครับโดยนาโนเทคสวทช.ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับดร.วรนท์นะครับอินทสันตาครับสวัสดีดร.วรนท์ครับสวัสดีครับครับอยากให้ดร.วรนท์เล่าถึงที่มาครับแล้วก็ความสําคัญครับของแนวคิดของผลงานนี้ครับคืออะไรครับครับผมคือปัจจุบันนี้ครับเราก็จะมีพืชเศรษฐกิจนะครับผมที่มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมินะครับโดยเฉพาะในภาวะโลกร้อนนะครับหรือในพืชเศรษฐกิจที่อยู่ในเขตร้อนนะครับผมพืชเนี่ยจะมีความเครียดเมื่อความชื้นนะครับลดลงหรือว่าความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับความเครียดก็จะส่งผลต่อผลผลิตของพืชนะครับต่างๆนะครับไอแพลนตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์ที่เราพัฒนามาให้เป็นสเปรย์อัดแก๊สใช้ง่ายนะครับคือสามารถสเปรย์ไว้บนดอกหรือว่าใบของพืชหรือว่าส่วนต่างๆของพืชนะครับผมเมื่อเราสเปรย์ลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้พื้นผิวนะครับมีความเย็นนะครับก็คือลดอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักของตัวสเปรย์นะครับก็จะลดความเครียดนะครับสามารถฉีดพ่นได้ประมาณวันละ1ครั้งนะครับตรงส่วนไหนก็ได้ของพืชนะครับผมโดยเฉพาะพืชที่เราตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความเครียดของมันนะครับตัวสารละลายที่เราพัฒนาขึ้นนะครับพัฒนามาจากสารธรรมชาตินะครับดังนั้นก็จะมีผลกระทบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและผู้ใช้งานนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวสเปรย์ยังมีธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองที่สามารถส่งเสริมคุณภาพของพืชได้อีกด้วยครับครับซึ่งในอนาคตนะครับตัวผลงาน iPlant เนี่ยมีวางแผนที่จะขยายผลหรือว่านำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับครับในเรื่องของการขยายผลนะครับตอนนี้เนี่ยงานวิจัยก็อยู่ในระดับ TL ประมาณ4นะครับผมก็คือทำงาน Proof of Concept แล้วก็เป็นต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการนะครับเรามีการทดลองนะครับกับพืชขนาดเล็กบนกระถางนะครับผมก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับกลไกการขยายผลก็คือเราก็จะลงไปสู่แปลงนะครับในโรงเรือนต่างๆนะครับอาจจะเน้นที่พืชเมืองหนาวที่เอามาปลูกในเขตร้อนนะครับผมส่วนกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือเราพยายามที่จะทำงานกับพันธมิตรนะครับทั้งในฝั่งอุตสาหกรรมฝั่งธุรกิจหรือว่าเชิงสังคมเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีตัวนี้ครับไปใช้ให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งคิดว่าจะเหมาะกับเกษตรกรรมนะครับโมเดิร์นอาร์คิเคิลเจอร์ของประเทศไทยครับครับน่าสนใจเป็นอย่างมากครับสำหรับผลงานที่ตอบโจทย์กลุ่มไม้เมืองหนาวที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับดร.วรนท์ครับต้องขอบคุณดร.วรนท์เป็นอย่างยิ่งครับหากสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปชมในงานของงานแนคในปีนี้ได้ครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับขยับกันมาที่นะครับในกลุ่มของสุขภาพและการแพทย์ครับเดี๋ยวนี้นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของAging Society นะครับสังคมผู้สูงวัยหนึ่งในเรื่องของปัญหาของสังคมผู้สูงวัยก็คือเรื่องของการพลัดตกหกล้มนั่นเองเรามีนวัตกรรมที่จะมาช่วยผู้สูงอายุในตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่าให้เราฟังนิดแนะนำตัวแล้วก็เล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าผลงานวิจัยนี้เป็นอะไรครับผมค่ะวรวริศกอบศิริพัฒน์นะคะเป็นนักวิจัยอยู่ในทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีนะคะก็เทคโนโลยีที่เราออกแบบตรงนี้นะคะก็คือ Racial ตรงนี้นะครับผมค่ะ Racial Motion Assist Body Suit นะคะก็เป็นชุดช่วยพยุงกล้ามเนื้อแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือพลัดตกหกล้มสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็เนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะยังดูแลตัวเองได้อยู่นะคะก็ยังมีโอกาสที่ว่าจะหกล้มหรือว่าบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามอายุขัยนะคะทางทีมเราก็เลยมีแนวคิดในการที่จะออกแบบชุดที่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะสวมใส่ได้ในการทำกิจวัตรประจำวันนะคะโดยที่ไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ชุดนี้จะมีเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อจำลองนะคะซึ่งจะช่วยเสริมแรงของกล้ามเนื้อในบริเวณต้นขาด้านหน้าแล้วก็มีกล้ามเนื้ออีกชุดนึงที่อยู่บริเวณหลังแล้วก็มีการช่วยเสริมแรงในโดยกล้ามเนื้อจำลองที่เป็นแบบ passive อยู่บริเวณสะโพกแล้วก็บริเวณสะบักด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยชุดนะคะจะมีเซ็นเซอร์อยู่ซึ่งจะสามารถตรวจจับได้ว่าผู้สูงอายุกำลังเคลื่อนไหวในท่าใดแล้วก็ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าหากว่าตรวจจับได้ว่าเช่นกำลังลุกขึ้นยืนเนี่ยค่ะชุดก็จะตรวจจับได้ว่ากำลังลุกขึ้นยืนอยู่แล้วก็จะactivate ตัวกล้ามเนื้อจำลองให้ทำงานแล้วก็ช่วยเสริมแรงให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนแบบเสริมแรงกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นช่วยในการลุกหรือว่าการเดินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ทั้งหมดเลยค่ะออกกำลังกายก็รอเขาเรียกนะรอถ่ายทอดกับผู้ประกอบการอยู่นะครับกำลังเจรจาอยู่ค่ะก็สามารถมาพูดคุยกับทางดร.ได้นะครับในของอันนี้จะเป็นเรียกว่าตัวRachel นะครับผมตัว Motion Access Body Suit นั่นเองนะครับผมขยับมาตรงนี้อีกอันนึงนะครับขอบคุณนะครับผมขยับมาตรงนี้ครับอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพการแพทย์เหมือนกันตัวเป็นชุดเอ็กโซสูทเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมตามครับครับสวัสดีครับเล่าเราฟังนิดหนึ่งครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมสราวุฒิเลิศพลังสันตินะครับนักวิจัยจาก MTech สวทช.ครับผมก็วันนี้จะมานำเสนอผลงานที่มีชื่อว่า ROSนะครับเดี๋ยวขออนุญาตในแบบมาด้วยเลยนะครับเมื่อกี้เรเชลไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอสบ้างนะครับตัวรอสเนี่ยก็จะเป็นชุดเอ็กโซสูทนะครับที่เราเรียกว่ารุ่นแบ็กซัพพอร์ตนะครับความหมายคือตัวชุดเนี่ยได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลนะครับที่ต้องอุ้มผู้ป่วยพลิกตัวผู้ป่วยหรือว่ายกผู้ป่วยนะครับยกตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่เป็นผู้ดูแลเวนเปลเป็นต้นนะครับต้องใช้กล้ามเนื้อหลังเยอะหนึ่งในความเพนพอยต์นะครับของบุคลากรเหล่านี้คือการปวดหลังด้านขออนุญาตหันหลังนิดนึงนะครับบริเวณหลังส่วนล่างนะครับจะเป็นส่วนที่บาดเจ็บบ่อยตอนก้มนะครับอันนี้ตัวชุดนี้ก็จึงออกแบบมาให้มีกลไกที่สามารถสะสมพลังงานนะครับตอนที่ผู้สวมใส่เนี่ยก้มลงนะครับตอนที่จะลงไปยกของหรือยกผู้ป่วยเนี่ยตอนจังหวะที่ก้มลงไปขออนุญาตสาธิตนิดนึงนะครับจังหวะที่ก้มลงที่ต้องยกน้ำหนักนะครับผมจำลองว่าเป็นผู้ป่วยนะครับพอยกขึ้นมาเนี่ยจังหวะที่ลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นการตัวชุดจะสะสมพลังงานนะครับแล้วตอนที่ยกตัวขึ้นมานะครับก็จะคลายพลังงานก็จะคืนให้ทั้งหมดกลไกทั้งหมดเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตรองรับการภาระแรงกระทําของกล้ามเนื้อส่วนหลังนะครับเพราะนั้นความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อส่วนหลังเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมโดยตัวชุดก็จะมีการซัพพอร์ตตั้งแต่หน้าอกนะครับตรงสะโพกแล้วก็ต้นขาครับผมก็ช่วยผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอีกทีนึงหรือว่าดูแลผู้สูงอายุอีกทีนึงใช่ครับผมในการเคลื่อนย้ายยกหรืออะไรต่างๆนะครับก็ทําให้เรื่องของสุขภาพไม่ใช่แค่คนอะไรคนสูงอายุอย่างเดียวที่ต้องใช้สูตรนี้คนดูแลก็ต้องใช้นะครับในการที่ซัพพอร์ตเหมือนกันอันนี้ถ่ายทอดแล้วหรือยังครับอันนี้อยู่ระหว่างการเจรจาครับกําลังมีการพูดคุยอยู่กับภาคเอกชนครับแต่ว่าถ้าภาคเอกชนท่านไหนสนใจก็สามารถจะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับครับผมยินดีครับครับผมอีกหนึ่งผลงานครับขยับไปฮะอันนี้ดร.ตั้มด้วยไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นของผมก็ยังอยู่ในกลุ่มของสุขภาพและการแพทย์เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับเป็นผลงานที่ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้เป็นผลงานที่ชื่อว่ากันเทอร์นะครับเราชื่อกันเทอร์บาสนะครับบาสมาจากบาสรูมนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับนะครับเหตุการณ์พลัดตกหกล้ม
ในห้องน้ำนะครับออกแบบมาเฉพาะสำหรับห้องน้ำเลยเพราะว่ามีข้อจำกัดนะครับทุกท่านทราบดีกรณีเกิดการหกล้มในห้องน้ำเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเราจะมองไม่เห็นอยู่ในห้องน้ำใช่ครับแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสวมใส่อุปกรณ์สมาร์ทวอชต่างๆที่จะมาดีเทคการหกล้มได้นะครับตัวกันเทอร์บัสเนี่ยก็ได้รับการออกแบบมาให้ใช้เทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์นะครับก็จะส่งเหมือนคลื่นวิทยุไปที่คนนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณกลับมาคำนวณด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ยเราก็จะคำนวณเพื่อบ่งชี้ท่าทางของผู้ใช้ที่อยู่ในห้องน้ำนะครับว่าอยู่ในท่าอะไรอยู่ในท่ายืนเดินแปรงฟันอยู่อาบน้ำอยู่หรือล้มลงไปนอนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำงานโดยไม่มีการบันทึกภาพนะครับเพราะนั้นความเป็นส่วนตัวเนี่ยยังมีอยู่นะครับเราก็รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับพอมีกรณีที่ตรวจพบว่าหกล้มนะครับก็จะแจ้งเหตุไปที่แอปพลิเคชันชื่อ Lana App นะครับของเราที่เป็นหนึ่งในระบบ Well Living System ของทีมวิจัยนะครับก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนไปนะครับเหมือนในวิดีโอด้านหลังเลยนะครับแจ้งเตือนไปก็ลูกหลานก็จะสามารถเรคคอร์ดเสียงกลับมาได้เสียงก็จะมาดังที่ Wireless Speaker นะครับที่เราตั้งแยกตรงไหนก็ได้ของห้องนะครับเพื่อที่ได้ยินแล้วก็คนที่หกล้มก็จะอุ่นใจรู้สึกว่าลูกกำลังมาช่วยหรือมีคนกำลังมาช่วยเหลืออยู่อย่างนี้ครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกเทคโนโลยีนึงที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับเรื่องของ privacy นะครับไม่ได้บันทึกภาพเพราะว่าไม่มีการบันทึกการจับตรวจจับการล้มเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เหมือนเป็นเขาเรียกว่านะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่หรือบางทีใช้กล้องใช้กล้องวิดีโอจับภาพตัวนี้ก็คือใช้เครื่องอัลตราไวด์แบนด์ในการตรวจจับนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทางกลุ่มวิจัยนะครับก็พัฒนาเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับผมก็รอรับการถ่ายทอดอีกเช่นเดียวกันใช่ครับอยู่ระหว่างการถ่ายทอดครับครับผมขอบคุณดร.ตั้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ผลงานถัดไปดีกว่าครับว่ามีอะไรครับผมเรายังอยู่ในเรื่องของผลงานในเรื่องของตัวสุขภาพแล้วก็การแพทย์นะครับซึ่งน่าสนใจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งครับเป็นพืชสำหรับที่กำลังอยู่ในกระแสเลยครับสำหรับผลงานการนำอนุภาคนาโนนำส่งสารกลุ่มกัญชงและกัญชาครับติดปีกอุตสาหกรรมเวชสำอางครับโดยนาโนเทคสวทช.ครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับดร.คทาวุฒิครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมคทาวุฒินามดีนะครับนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคนะครับวันนี้เราก็เหมือนกับที่ได้พรีเซนต์ไปเมื่อกี้นะครับบอกว่าเรามีการนำนวัตกรรมนาโนนะครับมาเอนแคปซูเลตนะครับสารสกัดจากพืชจำพวกกัญชงหรือกัญชานะครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าตอนนี้ฮิตฮอตมากนะครับในการปลูกกัญชงกัญชาและการใช้กัญชงกัญชาเนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายนะครับแต่ว่าต้องว่ากัญชามีทั้งสารที่ก่อการเสพติดกับสารที่ไม่ก่อการเสพติดนะครับจะมีสารบางตัวอย่างเช่นกลุ่มพวก CBD เนี่ยมีการใช้ในทางการแพทย์ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ายังมีเพนพอยต์อยู่จุดหนึ่งคือว่าสารจำพวกเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างไม่ค่อยหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าการทำละลายของมันเนี่ยในน้ำเนี่ยค่อนข้างจะยากครับคือประสิทธิภาพเรื่องของประสิทธิภาพใช่ไหมครับการละลายครับในการขึ้นรูปโปรดักต์ต่างๆนะครับเช่นนาโนเนี่ยมีการเอนแคปเพื่อให้มันดิสโซฟในน้ำได้ค่อนข้างจะดีมีการพัฒนาโปรดักต์ต่างๆได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดไปในสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นพวกครีมซีรั่มเจลหรือว่าซีรั่มหรือว่าเขาเรียกนะใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเวชสำอางอาหารหรือว่าการแพทย์ทางเลือกหรือเวลเนสก็ได้ครับผมพูดง่ายๆคือเราเป็นการเพิ่มการทำละลายของสารสำคัญที่อยู่ในสกัดออกมาด้วยใช่ไหมครับเรามีการเหมือนกับแปรรูปครับทำให้อยู่ในรูปนาโนครับครับซึ่งการที่อยู่ในรูปของนาโนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพิ่มประโยชน์ได้อย่างไรครับอย่างแรกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากว่าเราใช้โดสค่อนข้างจะน้อยนะครับในการซึมผ่านผิวหรือการซึมผ่านร่างกายเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้สารสกัดเพียวๆครับผมซึ่งการที่มันซึมผ่านได้ดีขึ้นก็จะส่งเสริมในการผลในการออกฤทธิ์ได้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมครับซึ่งสถานะปัจจุบันในการขยายผลงานดังกล่าวจะเป็นอย่างไรต่อไปครับดร.คทาวุฒิครับตอนนี้นะครับมีบริษัทค่อนข้างหลากหลายนะครับมาคุยผลงานเนี่ยประจำทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการพูดคุยกับบางเจ้านะครับแล้วก็อยู่ขั้นตอนระหว่างเซ็นสัญญาเมื่อการผลิตออกไปคาดว่าจะผลิตภัณฑ์ออกภายในเร็วๆนี้ครับผมครับสามารถติดตามได้ที่ Nanotech นะครับสวทช.ครับขอบคุณดร.คทาวุฒิครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมขยับกันมาที่นะครับอีก1ผลงานนะครับเรียกว่าวันนี้จัดมาประมาณ13ผลงานอาจจะกินเวลานิดนึงครับยังไงติดตามกันให้นะครับเพราะว่านักวิจัยทุกคนนะครับอยากจะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับผลงานดีๆที่มามีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะครับอีก1ผลงานครับนี่ครับเรื่องของแพลตฟอร์มแพ็คแบตเตอรี่มาตรฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทยครับเราให้เราฟังนิดนึงครับผลงานนี้เป็นยังไงครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะธัญญาแพรพิพัฒน์ค่ะก็เป็นนักวิจัยศูนย์เทคโนโล
โลยีพลังงานแห่งชาตินะคะโดยงานที่วันนี้เราเอามานำเสนอค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิเธียมแบตเตอรี่นะคะโดยเราเริ่มจากในทีมวิจัยของเราเองเนี่ยก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะก็จะเห็นว่าทั้งทีมวิจัยเราเนี่ยทำงานทั้งวัสดุขั้วบวกขั้วลบแล้วก็อิเล็กโทรไลต์ด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยวัสดุขั้วตัวนี้นะคะก็จะใช้ในการนำไอออนนำไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยสำหรับวัสดุนี้เนี่ยก็จะเห็นตราบริษัทเพราะว่าวัสดุนี้ค่ะที่เราร่วมงานกับบริษัทเอกชนเนี่ยก็มีการใช้จริงวางขายจริงในท้องตลาดแล้วนะคะและนอกจากนั้นนะคะวัสดุเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะก็จะมีวัสดุที่เราทำมาจากพวกไบโอเบสอะค่ะกากเปลือกพวกแมคคาเดเมียกากใยข้าวอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เอาวัสดุพวกนี้เนี่ยมาแปลงทำเป็นวัสดุคาร์บอนเพื่อใช้งานในพวกตัวเก็บประจุยิ่งยวดหรือว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์ด้วยครับผมและอีกตัวนึงนี่คืออะไรครับผมค่ะตัวนี้นะคะตามที่ทางพิธีกรเกริ่นไปแล้วเนอะว่าชื่อแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพปกติเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเห็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ณปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนั้นนะคะก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายี่ห้อเดียวรุ่นเดียวเนี่ยใช้แบตเตอรี่รุ่นนึงเท่านั้นทีนี้เราก็เลยทำเป็นแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้งานเนี่ยได้อย่างน้อยก็คือหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมอเตอร์ไซค์2-3รุ่นที่อยู่ในร่วมในโครงการเราอะค่ะจาก2ยี่ห้อเนี่ยก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันก็คือทำมาเป็นแพลตฟอร์มการเป็นมาตรฐานการที่สามารถจะมาปรับเปลี่ยนสมมติขี่มาปุ๊บก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอชาร์จอะไรประมาณนี้ใช่ไม่จำเป็นว่าอุ๊ยต้องใช้ของยี่ห้อนี้เท่านั้นก็เป็นมาตรฐานการว่าทุกคนใช้ยี่ห้อนี้ได้ค่ะครับผมก็พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาสำหรับแบตเตอรี่สำหรับสับเปลี่ยนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็อีกหนึ่งผลงานดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุของที่นำไปใช้ในตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รวมถึงวัสดุของแบตเตอรี่ลิเธียมต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่น่าสนใจของทาง Entech สวทช. นั่นเองนะครับขอบคุณครับขยับถัดมาครับอีกหนึ่งผลงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าเรื่องของโครงการต้นแบบเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นอย่างไรนะครับแนะนำตัวด้วยครับผมครับสวัสดีครับผมกอบศักดิ์ศรีประภานะครับก็เป็นนักวิจัยนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของทีมงานจาก Entech นะครับแล้วก็ทีมงานจาก Nextech และ Biotech ครับผมต้องบอกว่างานนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ30นะครับแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งของสวทช.ก็คือ DECC นะครับในงานโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสีแสงธรรมนะครับตัวนี้ครับจุดเด่นของมันก็คือมันจะเป็นตัวระบบสมาร์ทไมโครกริดนะครับที่ภายในเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยทีมงานจาก Entech แล้วก็ Nextech เองนะครับทั้งซอฟต์แวร์ ETP แล้วก็ซอฟต์แวร์ ESP นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีนอกจากซอฟต์แวร์ก็จะมีผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของ DECC นะครับของ Nextech เองของ Entech แล้วก็ของ Biotech อยู่ภายในงานนี้นะครับกับตัวสมาร์ทไมโครกริดนะครับดียังไงมันจะเป็นตัวการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะมีความมั่นคงทางไฟฟ้าสูงนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกตัวนึงก็คือมันจะเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการผลิตไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศการทำงานของทีมวิจัยของเรานะครับก็จะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมีนักวิจัยจากหลายศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็น Biotech Nextech นะครับในนี้ก็เป็นตัวอย่างของพืชที่จะปลูกในโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็เป็นผลงานวิจัยของสวทช.เองนะครับแล้วก็ตัวจะมีระบบมอนิเตอริงนะครับวัดตรวจวัดสภาพแวดล้อมแล้วก็ระบบให้น้ําทางการเกษตรนะครับจะมีระบบตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับก็จะเป็นผลงานวิจัยของทางทีมวิจัยของสวทช.เองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูปแบบของการใช้งานที่เรียกว่าอะกริโวลไตอิกหรือโซลาร์แชร์ริงนะครับก็คือการใช้ตัวระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นะครับร่วมกับพื้นที่การเกษตรมันก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้ทั้ง2ทางนะครับเกษตรกรก็สามารถขายไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ยังได้ผลิตผลการเกษตรด้วยนะครับครับผมตัวโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กนี่อันนี้ใครที่เป็นเหมือนกลุ่มเป้าหมายของเราครับผมครับใครที่ต้องใช้อันนี้ฮะกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับก็จะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าครับผมผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าเองแล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วยังเหลือไฟฟ้าขายกลับไปให้ผู้ที่ต้องการซื้อไฟฟ้าซึ่งต้องการซื้อไฟฟ้าในราคาถูกกว่า
ไฟฟ้าที่ซื้อได้จากการไฟฟ้าครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับที่ทําการทดลองวิจัยขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันหลายๆส่วนเลยครับนี้ใครที่ชมอยู่สนใจเรื่องของตัวสมาร์ทไมโครกริดตัวนี้นะครับก็เข้ามาพูดคุยกับทางนักวิจัยเราได้นะครับในงาน NEC นะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับผมครับขยับไปต่อไปเลยนะครับครับสำหรับอีกหนึ่งผลงานทางด้านวัสดุครับพี่ปอครับซึ่งเป็นในเรื่องของลิกนีลิกนินพลาสติกคอมโพสิตครับเพื่อการออกแบบและประยุกต์ใช้สำหรับวัสดุเชิงฟังก์ชันครับขออนุญาตเรียนเชิญแนะนำตัวแล้วก็แนะนำผลงานด้วยครับครับครับสวัสดีครับผมดร.ชยานนท์ชนกสุคนนะครับจากทีมวิจัย IBBG Biotech นะครับก็ทีมของเรานะครับเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรูปวัสดุจากภาคการเกษตรนะครับเพื่อเกิดมูลค่าสูงสุดนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรานำลิกนินพลาสติกคอมโพสิตมานำเสนอคือเราพยายามที่จะพัฒนาเม็ดสีแล้วก็สารเติมแต่งเชิงหน้าที่นะครับจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือลิกนินครับซึ่งมีอยู่ถึง 10-20% ในวัสดุจากภาคการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นชานอ้อยฟางข้าวทุกตัวเนี่ยแทบจะมีหมดแต่ทีเนี้ยโครงสร้างของลิกนินค่อนข้างซับซ้อนซึ่งปัจจุบันเนี้ยปกติตามโปรเซสที่เวลาแปรรูปชีวมวลจากภาคการเกษตรนะครับก็จะถูกจัดเป็นเวสก็คือไม่มีใครสนใจทีเนี้ยมีคนเคยบอกผมว่าตรงเนี้ยทำอะไรก็ได้แต่ทำเงินไม่ได้ผมต้องมาแชร์เรียนตรงนี้เพราะว่าเราทำร่วมกับกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษซึ่งเป็นกระบวนการดับไร้ของเสียซึ่งถ้าไม่อยากให้เกิดของเสียตรงนี้เราต้องสกัดออกมาแล้วก็ไม่เอาไปเผาทิ้งแล้วก็ทำให้เกิดการใช้งานเราทำให้โปรเซสเรานิ่งที่สุดนิ่งบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็มีคุณภาพสูงที่สุดตรงนั้นนิ่งแล้วครับแล้วก็เราพยายามจะไปแมทช์ว่าไอ้คุณสมบัติตรงเนี้ยลิกนินในธรรมชาติมันมีฤทธิ์ในการต้านทานรังสี UV แล้วก็ต่อต้านสารอนุมูลอิสระซึ่งเราไปแมทช์กับเม็ดสีในอุตสาหกรรมตอนนี้ที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นเอิร์ธโทนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าเม็ดสีน้ำตาลในอุตสาหกรรมทั่วไปมันจะเป็นสารประกอบไอออนออกไซด์โลหะออกไซด์หรือเป็นซินเทติกเคมีคอลซึ่งมันก็ไม่กลีนเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาตรงนี้เป็นเม็ดสีทดแทนได้ซึ่งมาจากฐานอุตสาหกรรมชีวภาพตรงนี้เรากำลังจะขึ้นไพลอตแพลนต์ร้อยตันต่อปีเราจะมีตรงนี้ถึง 20% ถ้าสร้างแวลูได้ครับมันจะสามารถแข่งขันกับกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าได้อ่ะทีเนี้ยเราก็ลองไปผสมเราเล็งอุตสาหกรรมไว้สองส่วนคือเครื่องสำอางคอสเมติกกับพลาสติกครับซึ่งเราบอกไปแล้วว่าเม็ดสีเราคุณภาพสูงมากไม่มีไอออนโลหะเจือปนเลยแล้วก็ไม่มีพาโตเจนปนด้วยคือไปเครื่องสำอางก็ได้ไปพลาสติกก็ได้แต่เราต้องการวอลยุ่มสูงก่อนทีนี้ในพลาสติกนะครับเราลองไปผสมกับพลาสติกหลายชนิดมากทั้ง PE PP PLA ไปได้หมดครับไม่มีปัญหาบนฟิล์มได้ injection molding ได้ไม่มีปัญหากับกระบวนการผลิตแน่นอนแล้วก็เนื่องจากว่าเรายังไม่มีลูกค้าเป็นตัวเป็นตนเนาะเราต้องการจะให้ลูกค้าเข้ามาลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก่อนเราเลยขึ้นเป็น 3D printing ขึ้นมาเป็นฟิลาเมนต์ขึ้นมาซึ่งตัวอย่างผลงานนี่คือชิ้นงานจริงๆที่นำมาจากใช่ครับใช่ครับผสมตัวนี้เข้าไปจริงๆเลยครับแล้วก็ print ออกมาจริงๆเลยครับซึ่งตรงนี้เราทำร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นเนาะทำเป็น continuous process ด้วยก็มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยซึ่งตัวผลงานชิ้นงานตรงนี้ที่สามารถที่จะเพิ่มคุณสมบัติเชิงฟังก์ชันได้ยังไงบ้างได้ครับก็คือตรงนี้สามารถต้านทานสารอนุมูลอิสระได้แล้วก็กัน UV ได้เราลองเอาไอ้ตัวฟิล์มนะครับไปห่อผักแล้วก็ผลไม้แล้วสามารถยืดเชลฟ์ไลฟ์ได้ประมาณ 2-3 วันตรงนี้ก็จะออกในตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็สร้างความแตกต่างของลักษณะโปรดักต์ได้ให้ดูมีความกลิ่นมากขึ้นครับท้ายสุดนี้อยากให้ทางฝากถึงผู้ประกอบการนะครับหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบูธเราครับฝากถึงว่ายังไงบ้างครับครับก็สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเม็ดสีที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถแทร็กคาร์บอนแคปเจอร์ได้แล้วก็ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม BCG ในบ้านเรานะครับก็อยากให้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ในงานแน็กเนี่ยครับในวันที่28-31ผมจะมีพิชชิ่งด้วยก็รบกวนติดตามด้วยครับผมครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับผลงาน BCG Economy Model ที่นำ West to Well ครับขอบคุณครับครับผมขยับมาที่กลุ่มอีกหนึ่งผลงานของกลุ่มพลังงานวัสดุและสิ่งแวดเคมีชีวภาพนะครับนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับกับระบบการผลิตโปรตีนลูกผสมจากยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ไทยแล้วก็ประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่ำและก็รวมถึงมีอิสระในการดำเนินการอีกด้วยครับสวัสดีครับเราให้เราฟังนิดนึงครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับผมครับสวัสดีครับผมนิรันดร์ลุงสว่างนะครับเป็นนักวิจัยไบโอเทคสวทช.นะครับปัจจุบันทีมวิจัยเราเนี่ยคือพัฒนาระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุลในกรณีนี้คือโปรตีนลูกผสมนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนลูกผสมนะครับในการใช้ในอุตสาหกรรมเราจึงเป็นต้องนำเข้าโปรตีนลูกผสมมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากทำให้เราขาดทุนทางการค้านะครับจึงเป็นที่มาว่าทีมวิจัยของเราเนี่ยจึงพัฒนาตัวจุลินทรีย์ในกรณีนี้คือยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ไทยนะครับซึ่งเรานำมาใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้านในการผลิต
โปรตีนลูกผสมนะครับสำหรับการระบบเนี่ยประกอบด้วยตัวยีสต์นะครับแล้วก็ตัวเวกเตอร์ก็คือDNA พาหะเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวนำชิ้นยีนซึ่งใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนเป้าหมายซึ่งเราสนใจนะครับนำไปใส่เข้าตัวในตัวยีสต์ที่เรามีนะครับแล้วทำให้ยีสต์ตัวนี้ผลิตโปรตีนเราสนใจได้นะครับโดยยีสต์ตัวนี้เป็นยีสต์ซึ่งมีความปลอดภัยนะครับแล้วสามารถใช้คาร์บอนราคาถูกชนิดต่างๆได้เช่นน้ำตาลทรายกากน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นby product ที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมอ้อยน้ําตาลของประเทศไทยนะครับซึ่งมีราคาถูกแล้วก็เป็นยีสต์ทนร้อนซึ่งทนอุณหภูมิได้สูงซึ่งจะช่วยลดค่าคูลิ่งคอสต์นะครับเมื่อทําการผลิตในระดับขยายส่วนนะครับนอกจากนี้ตัวยีสต์และตัวเวกเตอร์เนี่ยทางนักวิจัยทางของ Biotech ในพัฒนาขึ้นเองจึงไม่ติดสิทธิ์ต่างประเทศนะครับปลอดจากการใช้สิทธิ์แล้วก็มีอิสระในการดําเนินงานนะครับโดยเราสามารถนําไปใช้ในการผลิตโปรตีนชนิดต่างๆได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มเป้าหมายของอุตสาหกรรมเราคือกลุ่มไหนครับคือจริงๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับทั้งอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเกษตรนะครับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลังงานนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมส่วนผสมฟังก์ชันนะครับซึ่งระบบเนี่ยสามารถผลิตโปรตีนได้หลากหลายชนิดนะครับแล้วก็รวมถึงอุตสาหกรรมยาและชีววัสดุด้วยเช่นเราสามารถผลิตสัตว์มีโปรตีนระบบเนี่ยสามารถนําไปใช้ผลิตสัตว์มีโปรตีนได้เป็นต้นครับเพื่อนําไปใช้ในการผลิตวัคซีนได้หรือว่าโปรตีนอินเตอร์เฟอรอนอย่างเงี้ยครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสัตว์ได้ครับครับผมก็ถ้าใครอยู่ในแวดวงนี้หรือว่าอุตสาหกรรมนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตยีสต์ต่างๆครับก็มาสามารถพูดคุยกับทางด็อกเตอร์ได้นะครับ28ถึง31ก็คือเราสแตนบายที่บูธแน่นอนครับผมก็รอผู้ประกอบการที่จะมารับการถ่ายทอดอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับขยับมาที่อีกหนึ่งเทคโนโลยีใกล้ๆกันเลยครับสวัสดีครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้ครับตัวซินเทติกไบโอBiology Technology นะครับผมดร.วีระวัฒน์ รังกุพันธ์นะครับเป็นนักวิจัยของBiotech นะครับเทคโนโลยีของเรานะครับก็คือความมุ่งมั่นของทีมวิจัยเราเนี่ยก็คือเราอยากจะผลักดันนะครับความหลากหลายของทางชีวภาพของเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของเมืองไทยเราเนี่ยที่นักวิจัยนะครับของไทยเราเนี่ยได้สั่งสมมาเป็นเวลาหลาย10ปีนะครับให้ก่อเกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่เรียกว่าเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์นะครับหรือว่าซินไบโอนั่นเองนะครับโดยตัวอย่างนะครับก็คือเราได้พัฒนาระบบจุลินทรีย์นะครับแซคคาโรไมซิสเซอร์วิซีเอเป็นยีสต์ที่ปลอดภัยนะครับในการผลิตสารมูลค่าสูงนะครับที่ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับก็คือเป็นสารโปรวิตามิน A เบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นไลโคปีนด้วยนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับก็จะเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับคุณภาพสูงที่เรียกว่าไอโซบิวทานอลแล้วก็จะเป็นโซเวนด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นสารตั้งต้นนะครับในการผลิตพลาสติกนะครับโพลีแลคติกแอซิดนะครับโดยเราเอนจิเนียร์ยีสต์เนี่ยให้มันสามารถผลิตสารมูลค่าสูงเหล่านี้ได้นะครับโดยนอกเหนือจากประสิทธิภาพนะครับของยีสต์ในการผลิตสารมูลค่าสูงเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราให้ความคำนึงถึงมากๆเลยก็คือ freedom to operate นะครับก็คือเรามั่นใจว่าถ้าบริษัทเอกชนเนี่ยมาไลเซนซ์เทคโนโลยีของเราแล้วเนี่ย คุณสามารถนำเอาไปสเกลอัพแล้วก็นำไปใช้ในระดับคอมเมอร์เชียลสเกลได้ครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างผลงานที่เรียกว่าจากเทคโนโลยีตัวชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยมันสามารถจะออกมาเป็นตัวนี้ได้ตัวนี้ได้หรือสารตั้งต้นที่ปังผลิตไม่พลาสติกได้ด้วยใช่ไหมครับก็คือเราดัดแปลงยีสต์นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันผลิตแต่เอทานอลนะครับโดยเราดัดแปลงพันธุกรรมมันให้มันสามารถผลิตสารมูลค่าสูงเหล่านี้ได้ครับผมก็บริษัทไหนผู้ประกอบการไหนที่สนใจนะครับที่จะมาต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับทางดร.ได้เลยนะครับในงานด้วยความยินดีครับครับผมก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานดีๆนะครับจากผู้ประกอบการที่รับการต่อยอดเทคโนโลยีจากไบโอเทคนี้ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับผมครับในด้านสุดท้ายนะครับของผลงานไฮไลท์ในวันนี้ครับในด้านของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับมากันที่เทคโนโลยีที่กำลังจะปฏิวัติในหลายวงการนะครับนั่นคือเทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ครับผมอยู่กับแพลตฟอร์มนะครับปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาสัญชาติไทยครับผลงานสนทนา AI Chatbot โดย Nextech สวทช.ครับสวัสดีคุณชัยนันท์ครับแล้วก็คุณสดางครับครับผมสวัสดีครับครับอยากให้เล่าถึงที่มานะครับแล้วก็แนวคิดของผลงานครับครับผมก็ที่มาคือในปัจจุบันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเขามีความต้องการที่จะใช้บริการที่ให้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถามตอบการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์พวกนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าทรัพยากรมีจำกัดทีนี้ทางทีมวิจัยครับก็คืออยู่ในกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์อยู่แล้ว
เราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างในทีมวิจัยของพวกเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ตรงนี้มาซัพพอร์ตยังไงได้บ้างซึ่งด้วยทีมวิจัยอะครับก็ทำงานเกี่ยวกับอยู่ทีม speech and text understanding ซึ่งทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดหรือว่าเสียงตัวข้อความอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าข้อความเช่นในส่วนที่เป็นหูที่แปลงจากเสียงให้กลายเป็นข้อความใช่ไหมครับมีส่วนที่เป็นปากแปลงจากข้อความให้กลายเป็นเสียงแล้วก็มีส่วนที่เป็นแชทบอทที่ทำหน้าที่รับข้อความเข้ามาแล้วประมวลผลว่าไอ้รีเควสต์ตัวเนี้ยเขาต้องการอะไรแล้วก็ไปหาคำตอบมาให้ฉะนั้นพอเราเอา3ตัวนี้มารวมกันมันก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มสนทนาตัวนี้ที่จะคอยให้ข้อมูลต่างๆให้กับยูสเซอร์ให้กับผู้ใช้ครับครับสำหรับจุดเด่นของแพลตฟอร์มสนทนาตรงนี้ครับแล้วก็ความท้าทายคืออะไรครับเป็นการเอาปัญญาประดิษฐ์ในส่วนต่างๆมาประกอบมาตอบโจทย์มาพัฒนาในแต่ละส่วนครับแล้วก็มาผสมผสานกันแล้วก็ให้บริการกับยูสเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับครับแล้วก็วางแผนที่จะขยายผลรวมถึงการให้บริการอย่างไรบ้างครับการขยายผลใช่ไหมครับก็อย่างตอนนี้เราอาจจะอย่างในตัวเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหูส่วนปากส่วนสมองตัวเนี้ยเรามีการให้บริการอยู่แล้วแต่ว่าการที่มาผสมกับอวตารตัวเนี้ยครับก็ยังเปิดถ้าผู้สนใจสามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาใช่ครับครับสามารถที่จะทดลองเดโมได้ไหมครับสำหรับตัวอย่างสนทนาตัวนี้ครับหรือว่าได้ครับครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยวกล้องซูมแพนเข้ามาได้เลยครับสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรที่ช่วยไหมคะทำอะไรได้บ้างตอบคำถามเกี่ยวกับงานแม็กค่ะสอบถามข้อมูลมาได้เลยนะคะงานจัดเมื่อไหร่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสักทีวิจัยครับสนทนาครับขอบคุณครับและเราจะมาถึงกับผลงานสุดท้ายไฮไลท์นะครับที่เป็นตัวอย่างบนเสื้อที่ผมสวมใส่ในวันนี้นะครับกับผลงานสานต่อภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองครับด้วยการบูรณาการนะครับงานวิจัยจากสวทช.ไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคนะครับเอ็มเทคนาโนเทคนะครับที่นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ได้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันไปบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าผู้ประกอบการแต่ละภูมิภาคครับเข้ามาพัฒนาแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับมุมมองได้กับของผลงานชิ้นด้านหลังผมนะครับในปีนี้ได้ครับและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของตัวอย่างผลงานที่นำมาให้ทุกท่านนะครับชมในงานแถลงข่าวที่ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับในงานจริงๆทุกท่านจะได้สัมผัสแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับกับผลงานวิจัยและก็นวัตกรรม BCG ครับรวมไปถึงนะครับการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ R&D Sharing นะครับตลาดนัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ครับและสำหรับผู้ที่กำลังรับชมจากทั่วประเทศณขนาดนี้นะครับสามารถที่จะติดตามชมนะครับเข้าไปคลิกนะครับในรูปแบบออนไซต์นะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nasta.or.th/nac ครับและตอนนี้ผมประกาศผลโคชมพูนะครับขอคืนเวทีให้กับคุณธเนศและคุณยุวเรศครับและพบกันในวันที่28ถึง31มีนาคมนี้ในงานประชุมวิชาการสปช.ครับสวัสดีครับครับผมค่ะขอบคุณคุณประกรณ์พลและนักวิจัยทุกท่านนะคะนี่เป็นตัวอย่างผลงานเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอชมแบบเต็มรูปแบบได้ในงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2566ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยใกล้ๆธรรมศาสตร์รังสิตนะคะครับผมและในช่วงท้ายนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็รวมถึงนะครับนักวิจัยต่างๆนะครับถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันในงานแถลงข่าวนะครับการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่18หรือว่า NASNEC 2023นะครับเรียนเชิญท่านแรกครับดร.ดนุษย์ตันเทิดทิศครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านถัดไปนะคะศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเป็นเชิญดร.วรรณพวิเศษสงวนผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคครับเรียนเชิญดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสวทช.ค่ะเรียนเชิญดร.ธีรยุทธ์ตู้จินดารักษาการรองผู้อำนวยการไบโอเทคสวทช.ครับค่ะเรียนเชิญดร.สวิทย์กาสุริยะรองผู้อำนวยการเน็กเทคค่ะคุณนิตยาพิระพัฒน์รุ่งสุริยาที่ปรึกษาสถาบันอาหารครับ
ค่ะและคุณบุพภาไวยเจริญประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรส่วนนอกจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสัตว์แรกนะครับก็เป็นผู้ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการพูดคุยกับเราบนเวทีนะครับรวมถึงฉายภาพให้เห็นว่างานประชุมวิชาการประจำปีสวทชครั้งนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับย้ำกันอีกทีครับ www.nscda.or.th นะครับ /NAC นะครับหรือว่า search Google ก็ได้ง่ายๆเลยครับ NAC 2023ค่ะข้างในมีกิจกรรมให้ลงทะเบียนรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับอยู่บนเวทีสักครู่นะครับผู้บริหารครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญนักวิจัยนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่ได้มาร่วมจัดแสดงผลงานในวันนี้นะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับผู้บริหารด้านหน้าเวทีเลยครับเรียนเชิญครับผมค่ะสำหรับเกษตรและอาหารนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากน้ำมะพร้าวราชบุรีค่ะครับผมนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตฟังชั่นอลอินกรีเดียนต์นะครับเทคโนโลยีไมโครสมาร์ทด้วยนะครับแล้วก็รวมถึง iPlan Multi Purpose Spray ด้วยนะครับค่ะเรียนเชิญค่ะทั้งหมดเลยนะครับเลยครับเชิญเลยครับกลุ่มสุขภาพการแพทย์เมื่อกี้เราก็พูดคุยกันแล้วนะครับ Exosuit นะครับของ Mtech ไม่ว่าจะเป็น Rachel แล้วก็ Ross นะครับค่ะแล้วก็รวมถึงระบบตรวจจับการพัดตกหกล้มในห้องน้ำด้วยกันเชอร์นะครับแล้วก็อนุภาคนาโนนำส่งสารกลุ่มกัญชากัญชงนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มสุขภาพการแพทย์ครับค่ะต่อไปเป็นพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพนะคะเทคโนโลยีแบตเตอรี่อุตสาหกรรมสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียวค่ะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเรื่องของชีววิทยาสังเคราะห์นะครับตัวซินไบโอไบโอโลจีนะครับแล้วก็ลิกนินนะครับตัวพลาสติกคอมโพสิตด้วยครับค่ะสำหรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะคะเรียนเชิญทีมวิจัยจากสนทนา AI Chatbot ค่ะครับผมนี่ก็เป็นภาพความประทับใจนะครับที่ได้ร่วมมาร่วมมือจัดงานนะครับการประชุมวิชาการของเราของสวทช.ขึ้นในปีนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของนักวิจัยนะครับรวมถึงผู้บริหารนะครับที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับงานวิจัยเรื่องของวทน.นะครับสู่ความยั่งยืนที่จะตอบเรื่องของ BCG นั่นเองครับค่ะอย่าลืมนะคะว่าในงานของเราเนี่ยมีทั้งหมด43หัวข้อสัมมนานะคะ73นิทรรศการและ42ในเรื่องของแล็บสำหรับการเยี่ยมชมค่ะครับผมก็วันนี้นะครับต้องขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่จะร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.นะครับครั้งที่18ในวันนี้ไปยังผู้ที่สนใจในวงกว้างอีกด้วยครับค่ะและรวมถึงผู้ที่รับชมนะคะผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ที่อยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่กิจกรรมดีๆได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยการที่กดไลค์กดแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆค่ะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีท่านผู้มีเกียรตินะครับรวมถึงสื่อมวลชนนะครับที่ได้ร่วมสละเวลาครับมาร่วมงานแถลงข่าวนะครับแล้วก็อยากจะพบกับทุกท่านนะครับในงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่18ประจำปี2566หรือว่า NEC 2023ครับค่ะสวทช.คุมพลังหลักวทน.เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืนค่ะวันที่28ถึง31มีนาคมที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะครับผมธเนศวงศ์ทองนะครับและคุณยุวเรศมาริลานะครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ